สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับซึ่งรับหน้าที่การบรรยายนะครับโดยผมตูเต้ภูริพัฒน์และคุณต้องพันวัจจัยยิ้มครับครับผมก็เป็นเกมศึกฟุตบอลไทยลีกเอลคลาสิโกเมืองไทยนะครับในคู่ระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านช้างอาริน่าครับรับการมาเยือนของกิเลนพยองไอซีจีเมืองทองเล่นในบ้านเป็นไงเล่นในบ้านจานแตกครับแต่วันนี้ครับเซนสปอร์ตทีวีนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดนะครับเกมนี้ผ่านทางหน้าเพจตูดูบอลไทยนะครับเวิร์กนะมันจะเวิร์กอีกแล้วนะแม่ตัดภาพไปที่ลุงเนนะครับลุงเนครับวันนี้ต้องบอกว่าไล่มนก่อนกับการที่เจอกับเมืองทองนะครับและเมืองทองครับก็กำลังห้อยพระเหมือนกันครับผมวัดกันครับดีอย่างเลยสวัสดีทุกคนก่อนนะฮะครับผมตอนนี้นี่คือปกติหรือเปล่าปกติครับปกติโอเคโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับเรื่องเสียงกันนะมาไวคนรู้ยังว่าเปลี่ยนเวลานะคนไปรอดูตอน5ทุ่มเหมือนเดิมใช่ไม่วันนี้ปกติเนี่ยวันศุกร์เนี่ยเราจะมากัน3ทุ่มครึ่งแต่วันนี้เนี่ยขอมาเขาเรียกว่าไวกว่าปกติแป๊บนึงเพราะว่าเดี๋ยวจบ4ทุ่มครึ่งเนี่ยวิทยุก็จะได้ต่อเลยใช่นะฮะแต่สวัสดีชาวตูดูบันไทยครับแหมเมื่อสักครู่นี้เสียงเสริมไม่ค่อยลืมปรับไปหน่อยปกติยังตอนนี้ปกติแล้วปกติแล้วเรียบร้อยคนแรกที่มาตอนนี้อ้นโอเว่นก็เหมือนเดิมอ้นโอเว่นพี่ตู่ภูมาศแล้วก็คุณนุกจากพันธุ์ไพศาลวันรู้จักแอปพลิเคชันที่ชื่อ LINE มั้ยฮะคุยกันได้ก็ไปคุยกันใน LINE ไปตั้งกรุ๊ปก็ได้จริงๆนะแต่อ้นเองก็บอกอ้นได้หมดอ้นได้หมดถ้าสดชื่นอ้นแบงคอกคือเอาจริงๆนะวันนี้เป็นวันแรกที่รู้สึกว่าจะล้อเรื่องอะไรดีโอ้ยมีหลายเรื่องเลยเรื่องอะไรก่อนล่ะเอารูปอินเสิร์ตขึ้นอย่างเดียวไหมเผื่อใครจะไม่รู้ลองขึ้นก่อนลองขึ้นคิดแค่นี้เลยบ๊อนี่ไม่ต้องอ่านข่าวไหมเอ้ยเรื่องที่ผมไม่รู้ปิดหูปิดตา ผมไม่รู้เรื่องแล้วไอคนที่ส่งข่าวให้ผมเมื่อ5นาทีก่อนที่จะเริ่มต้นคือแอดบอลพานุเดชแสงกิ่งนะแอดบอลแอดบอลโพกิ้งแอดบอลโพกิ้งเป็นคนส่งข่าวนี้มาซึ่งข่าวนี้เพิ่งถึงน่าจะเพิ่งถูกพูดถึงเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วนะใช่คือข่าวนี้ไม่สามารถพูดได้สำหรับผมเพราะผมไม่ได้ไปเสพยังไม่รู้เรื่องต้องให้พี่เต้กูก็อ่านน้อยเหมือนกันไม่รู้เลยคืออะไรเหรออยากรู้เหรอไม่รู้ดีกว่าจริงๆก็ต้องรู้แหละเอาเป็นว่าวันนี้นะครับตูดูบอลไทยประมาณชั่วโมงกว่าๆที่เดี๋ยวเราจะอยู่กันตรงนี้เนี่ย มีเรื่องราวของการถ่ายทอดสดไทยลีกผมได้มูลมาเพิ่มมูลนี่คล้ายๆขี้ไหมใกล้ๆเคียงกันเดี๋ยวกูจะพูดเลยว่าอ๋อได้ทราบอะไรบางอย่างมาที่ว่าเอ้ยอย่างน้อยที่สุดใครที่ติดตามเพจดูดูบอลไทยจะรู้แล้วว่าผมโพสต์ไว้แล้วว่าข่าวดีเมื่อวันก่อนแฟนบอลไทยหลังจากเดือนตุลาคมจบไปที่ทูวิชั่นเขาจะหมดเยื่อใยกับไทยลีกเนี่ย มีคนจะถ่ายต่อแล้วก็คือ25ตุลานี่คือจดทะเบียนหย่าจดทะเบียนหย่าแล้วก็เราเลิกกันแล้วก็ในประมาณ29ตุลาก็จะมีทะเบียนสมรสใหม่อ่าฮะของค่ายใหม่อ่าอันนี้มีชัวร์แล้วอาจจะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ามันจะประมาณไหนเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่การได้ยินมาแบบเนี้ยคือโอเคไปฟังคุณไปฟังรายการอื่นหรือไปฟังพี่ๆคนอื่นที่เขาเรียกว่าอยู่ในสายต่างๆเนี่ยข้อมูลมันอาจจะแตกต่างกันเพราะมันคนละฝั่งเฮ้ยเราฝั่งไหนผมอยู่ในทุกฝั่งฮะโอเคได้เหมือนผมเลยถ้าอินบ็อกซ์มาโทรมา ผมอยู่ได้หมดอยู่แล้ว ผมสบายมากเลยตรงนี้นะฮะเอา FM 97 Quality News ด้วยนะครับทักทายคุณผู้ฟังนะครับใครที่ฟังทางวิทยุก็ตามเวลาที่คุณฟังอยู่เลย วันพุธกับวันศุกร์กันไปวันนี้ฝนตกรถติดน่าจะคนฟังวิทยุเยอะก็ทักทายด้วยโคตรเบื่อพี่บอกตามตรงนะคุณนี่รถติดมากจริงวันนี้พี่ไปสสมาเป็นไงไปมูลนิธิไปอัปเดตเขาเรียกว่าอัปเดตผลงานแฮปปี้มั้ยครับเขาชอบคุณนะโอ๊ยผมต้องอดสอสอเนี่ยมันทำให้ชีวิตผมแบบก้าวหน้าก้าวไกลอีกขั้นหนึ่งก็เพราะอย่างนี้ไงก็เพราะอย่างนี้เขาถึงชอบเขาเปิดคลิปโอ้โหดีแฮปปี้โอ้ยชอบมากเลยคนนี้นะฮะนอกจากเรื่องถ่ายทอดสดแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องราวจริงๆเรื่องของท่านสมยศเนี่ยก็ควรพูดถึงเพราะว่าข่าวมันเพิ่งตีเลยแต่ถามว่าโอเคมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลหรอกแต่เดี๋ยวคุณก็จะไปรู้กันไปนะฮะเรื่องราวของไทยลีกตารางออกมาแล้วโอ้วันนี้อยากฟันธงตั้งแต่วันนี้เลยใจเย็นผมฟันก่อน1เดือนเนี่ยไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้ถ้าผมฟันไม่ถูกก็มาด่าได้ที่ทีทูทวินที่ทูสตูดิโอเลยทำไมเก่งขนาดนั้นนะโห
โหมันอยากดูบอลไทยมากจริงนะมันอึดอัดเอ้ยแต่เดี๋ยววันนี้มีข่าวบุรีรัมย์ด้วยถ่ายแล้วสดผ่านเพจสโมสรให้ดูแล้วนะเฮ้ยจริงเหรอก็ที่จะอุ่นเครื่องกับอะไรอ่ะถ่ายอ่ะถ่ายหรือให้แฟนบอลเข้าไปชมขอให้แฟนบอลเข้าอ๋อนึกว่าถ่าย 2,000 คนก็โอเคก็โอเคนะครับแล้วก็เนี่ยเรื่องของจำนวนผู้ชมด้วยว่าเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าไอ้ 25% หรือ 50% เนี่ยพอถ้ามันปรับใช้แล้วเนี่ยแต่ละสนามเนี่ยจะสามารถเข้าชมได้ประมาณกี่คนผมเชียร์70 30ดีกว่า500 300เออก็พอดีนะทุยประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูดิทักทายกันหน่อยใครมาดูแล้วทักทายพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยดูซิมีใครมาคุยอะไรกันบ้างวันนี้มีคุณเนตินันเอาอีกแล้วอ่ะคุณเบาๆหน่อยนะเออคุณเนตินันคุณเบาๆหน่อยพวกผมจะอยู่กันไม่ได้เอาจริงๆถ้าเอารูปลุงขึ้นนี่ฮาเลยลุงไหนก็น่าจะมีลุงเดียวอ๋อเหรอมีคนถามว่าตกลงขับรถเท่าไหร่ฮะตัวทีเออเท่าไหร่อ่ะ70แหละผมว่าไม่เร็วอ่ะ70 70 70ปีแสงอ่ะว่าน่าจะเร็วประมาณนั้นอ่ะจะลงออนไลน์ไหมครับเห็นมีแต่4ช่องรับถ่ายอ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับผมแอดบอลไม่มาตัวดูบอลไทยเหรอครับแอดบอลเขาไปเตะบอลกับไปเตะบอลละนัทวุฒิสุขสุมแล้วอ่ะไกลแล้วนี่ FC โตเกียวนะครับสวัสดีครับพี่เต้ GTA เห็นล่าสุดมีซีวิกแล้วเหรออุ้ยอันนี้ก็ GTA โอ้ยชนมอเตอร์ไซค์ด้วยฝากทุกคนนะเนี่ยนักกีฬาเชียร์กีฬาปลอดเหล้าปลอดพนันเนี่ยไม่ได้แค่เรื่องกีฬาแล้วนะปลอดเหล้าเนี่ยคุณใช้สติในการขับรถด้วยนะไม่ใช่เล่น GTA เยอะแล้วมันแยกคือจิตมันปรุงแต่งแล้วไงจริงแล้วมันลำบากพี่เต้อะพี่เต้ก็เพิ่งชนมาเนี่ยเห็นไหมชีวิตการงานอะไรมันเสียหมดแล้วคนอื่นก็เสียหมดถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่าลืมสอสอครับครับปลอดเล่าปลอดพนันโอ้สุดยอดอถึงว่าไหมเขาชอบจังเลยส่งดาวกันมาได้ขอบคุณดาวทุกดวงเลยนะครับคุณสุประชัยคุณวีรยุทธนะครับผมแล้วก็มีคุณฤทธิพลนะฮะประมาณนี้นะครับผมอัพมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับเรื่องราวของไอเนี่ยเรื่องอะไรคู่โอ้ยตกใจเปิดมาภาพนี้ตกใจเลยโอ้ยสะดุ้งเลยไม่เตรียมก่อนเลยคือเรื่องราวของลิขสิทธิ์เนี่ยใครที่ติดตามตัวดูบอลไทยเนี่ยเราเคยพูดเรื่องนี้กันไปแล้วโอ้ยนานมากเหมือนกันนะโอ้ยมีเดือนอะก็เพราะนั้นพูดเต็มมากจนเซนจะเชิญไปเลยเนี่ยจะเชิญพี่เต้ไปเลยก็วันลุ่งขึ้นถือขนาดอินบ็อกซ์มาว่าโหที่เซนพูดถึงจะดูบอลไทยเต็มแล้วจัดเต็มจัดเต็มครับผมก็คือ1ชั่วโมงมีแต่เอาให้ถึงหวานหวานเจี๊ยบเจี๊ยบดีกว่าทีนี้เนี่ยเวลาผ่านไปเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยเราว่ากันถึงเรื่องราวนี้เพราะว่าเซนเนี่ยน่าจะได้ลิขสิทธิ์ในฤดูกาลหน้าใช่ฤดูกาลหน้าเนี่ยค่อนข้างชัวร์ครับแต่สิ่งที่ผมดันไปทราบขึ้นมาเพิ่มเติมเนี่ยหรือว่ามีมูลข่าวส่งเข้ามาเนี่ยครับส่งเข้ามาสั้นๆว่าคุณเต้ข่าวดีรู้หรือยังว่าไงสิ้นเดือนตุลาคมนี้เจอกันครับเอาแล้วข่าวนี้แหละมันก็เลยแบบหมดห่วงเพราะตอนแรกกลัวบอลไทยจอดำถูกต้องกลัวแบบเตะผ่านไปกี่นัดอ่ะเขาถ่ายถึงนัดที่เท่าไหร่วะ10ประมาณนั้นที่10แล้วหลังจากนั้นเราจะไม่ได้ดูใช่กลัวจะไม่มีถ่ายสดแล้วเราจะดูจากไหนมันกลายเป็นเราจะไม่ได้ดูฟุตบอลแล้วหรือเปล่าทีนี้นี่คือมูลหนึ่งที่ได้รับมาว่าทุกอย่างมันกำลังฉุกระหุกมากแล้วก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าคือหมายไม่ใช่ว่าพี่บอกไม่ได้นะเขาก็ไม่สามารถบอกได้ว่าสรุปแล้วจะถ่ายทางช่องทางไหนแต่ยืนยันแน่ๆว่ามีคนรับหน้าที่ต่อจากชูวิชั่นแล้วอันนี้คือข่าวดีเลยก็หมดห่วงเพราะฉะนั้นให้ได้เห็นไทยลีกต่อแน่นอนเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยที่เพิ่งออกมาวันนี้คือมันสุดแค่ที่ทูเขาเลิกถ่ายใช่ป่ะ25ใช่ไหม25ตุลาคมนั่นแหละแล้วก็ยังไม่เห็นต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมต้องเรียนครั้งว่าการจะถ่ายไทยลีกแมตช์นึงเนี่ยคือมันไม่ได้แบบคุณจะเอากล้องไปตั้งก็ถ่ายได้เลยนะครับคือมันต้องมีกระบวนการต้องจ้างรถ OB ถูกต้องจ้างตากล้องทีมงานถ่ายสดอีกแล้วก็ช่องทางที่จะถ่ายอีกคนภาคอีกไอ้แต่คนภาคไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงโอ้ยตีกันให้บุ่นนะตอนเนี้ยจริงๆเอาถ้าพูดกันเรื่องนึงจะตกถึงเรามั้ยต้องตกถึงดิเต้เซนผมอวยพี่ผมเต็มที่พี่ๆในรายการเอ้ยพี่ๆในวงการไม่เกลียดเราไม่เกลียดแต่ถามว่าเราพร้อมไหมเราพร้อมเปิดรับไหมพักฟรีไหมคอแห้งนี่เนี่ยคอแห้งเลย
ข้าวมันก็ไม่ค่อยฟรีด้วยช่วงนี้แต่คือเนี่ยแหละผมมองว่ามันมีโอกาสแล้วคือคราวนี้แค่อยากจะรู้ว่า ว่ามันจะถ่ายช่องไหนบ้างครับคือตอนแรกที่เราคุยกันเนี่ยที่มันออกมามี NBT ครับมีช่อง9PPTV ครับอีกช่องนึงจำไม่ได้ว่ะ PPTV NBT ช่อง9ช่อง9อีกช่องนึงเลยช่องไอ้นี่เปล่าช่อง5ช่อง5ช่อง5ยังมีอยู่ทั้งหมดช่อง5ป่ะมีไหมมีอยู่เหรอที่ล่าสุดเปิดทีวีดูทีวีเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยจำไม่ได้ใช่ไงคือในมุมพี่นะหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยพี่ไปนั่งดูยังไงดูรายการของพี่ๆในวงการฟุตบอลไทยเหมือนกันรายการพี่เบิ้ลพี่ๆเขาก็ไม่ได้ฟันธงนะว่าเซนส์จะได้แล้วก็พี่เขาไม่ได้มองว่าเซนส์จะได้ด้วยซ้ำอ้าวเหรอเออพี่ก็เลยรู้สึกว่าเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยอะไรก็ตามที่ยังไม่ออฟฟิเชียลเนี่ยมันมีมูลจากแหล่งที่มาแตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็จะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ฟังหูไว้หูแล้วกันแต่ในมุมพี่เนี่ยพี่กำลังมองว่าถ้าเอามาประกอบกันมันมีสิ่งที่น่าจะใกล้เคียงกันอยู่คือเซนส์เนี่ยบรรลุของปีไอปีที่ปีหน้าเนี่ยน่าจะบรรลุแล้วไออันเนี้ยเพิ่งอาจจะคุยเสร็จเมื่อไม่พักไม่นานมานี้เพราะว่าทูเขาเพิ่งประกาศไม่ต่อก็ไม่ได้นานนะแป๊บเดียวเองใช่ไหมล่ะซึ่งพี่มองว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องแยก2เคสนี้คือไอหลังจากที่ทูถ่ายจบเนี่ยไอฤดูกาลเนี้ยพี่ว่ามันคงเป็นคนละรูปแบบกับปีหน้าที่เราจะได้ดูปีหน้าที่เราจะได้ดูเราเคยเดาว่าอาจจะเป็น AS Play Box อ่าใช่นึกออกไหมคือมันต้องเป็น Pay TV อยู่แล้วถูกต้องแต่ทีนี้เนี่ยไอความที่มันกระชั้นชิดแบบนี้เนี่ยเซนเนี่ยอาจจะได้รับหน้าที่ตรงนี้เพราะชั้นกำลังจะได้ลิขสิทธิ์มันอยู่แล้วมาช่วยก่อนบวกกับทางสมาคมครับสรุปสมาคมเขาไปเปลี่ยนเรื่องความเร็วไหมความเร็วรถเดี๋ยววันนี้มาคุยกันไอบอลเป็นคนถามมาไอบอลส่งข้อความมาสรุปเปลี่ยนความเร็วไหมฮะตัวตีรถอะไรอ่ะพวกอันนี้ป่ะพวกเลดบูเซาบวกเมื่อวานมึงเข้ารอบมึงเข้ารอบไปอ๋ออเบไลติกอ๋อไม่ใช่อะไรสิเอาก็คือเดียวกันครับผมทีนี้เนี่ยคือที่เรากำลังฟันธงว่าปีหน้าพี่ว่ามันต้องเป็นเพย์ทีวีเพย์ทีวีในที่นี้คือเหมือนเราจ่ายให้ทรูวิชั่นถูกต้องเหมือนเดิมเลยเหมือนเราจ่ายให้ AS Playbox อาจจะมีรายเดือนอะไรก็ตามแต่ไอ้ที่มันกระท่อนกระแท่นอยู่ช่วงเนี้ยสมาคมกกท.ที่เขาเคยคุยกันว่าเขาจะช่วยกันเนี่ยไอช่องที่มันจะรับหน้าที่ตรงเนี้ยเขาอาจจะให้เซนเนี่ยเป็นคนดูแลคอนเทนต์เนี่ยหรอไหมใช่แต่ช่องทางในการถ่ายโอเคฉันมีให้ช่วยนะมันอาจจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าผมว่าอย่างนั้นพี่เต้เพราะว่ามันฉุกละหุกจริงๆแล้วคือการที่เราจะโปรแกรมไปแทรกในช่วงฟรีทีวีต่างๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยพี่แล้วช่วงบอลไทยเตะผมเห็นเนี่ยห้าโมงสี่ห้าช่วงละครช่วงละครของช่องเจ็ดอย่างช่องเจ็ดนี่คือละครแบบชาวบ้านอ่ะมันเอาจริงๆแล้วเนี่ยช่วงคือถามว่าตอนนี้ถ้าใครไปดูตารางไทยลีกที่เขาออกมาเนี่ยจนถึงช่วงสิ้นเดือนตุลาคมเนี่ยคุณจะเห็นว่าตารางมันจบแค่นั้นหนึ่งก็เพราะว่าเมื่อยังไม่รู้ว่าเวลาถ่ายทอดสดเป็นเท่าไหร่เนี่ย มันยากใช่ไงถามว่าคุณจะมาเตะทุ่มหนึ่งเหมือนเดิมได้ไหมอ่ะยากดิพี่ทุ่มหนึ่งของช่องเจ็ดเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่ก็อันดับหนึ่งของประเทศเรตติ้งทุ่มหนึ่งของ NBT ทุ่มหนึ่งของ PPTV อย่างเงี้ยก็เป็นข่าวที่มันขายได้ถูกต้องเพราะว่าคนชอบดูข่าวน้องชมพู่ลุงพลอะไรพวกเนี้ยสาบานที่เขาไปเป็นเดวิดแบ็คแฮมจะไปเป็นนายแบบกันแล้วทำไมเขาไม่มีข่าวเรื่องอื่นอ่ะไม่รู้นั่นแหละผมว่ามันเป็นช่วงพามถามที่สำคัญเอางี้ทีนี้ต้องคิดว่ามันมีทางออกทางไหนบ้างอะถ้าสมมติถ่ายฟรีทีวีเหล่านี้แล้วเนี่ยผมว่าฟุตบอลไทยอาจจะเลื่อนไปเตะเร็วไหมสี่ห้าโมงคุณนักบอลไหวอะผมไหวพี่เต้ห้าโมงก็ไม่ได้ร้องขนาดนั้นแล้วห้าโมงอะแต่ทีนี้มันแปลว่ามันต้องมีช่องที่มันรองรับประมาณสักสี่ช่องไหมเอ้ยแต่คราวเนี้ยผมมองว่ามันอยู่ที่ช่องนั้นอะเขาจะรับได้หรือเปล่ากับการที่เปลี่ยนผังเปลี่ยนผังไงซึ่งอันนี้มันสำคัญเพราะบางอันเนี่ยมันมีสปอนเซอร์แล้วไงเออใช่ถูกต้องแล้วที่มันฉุดเราหุกจริงๆอ่ะคือเรามองภาพมันออกยากมากเผื่อคนไม่รู้เรื่องนะพี่เคยทำทีวีไงใช่การเปลี่ยนผังทีวีเนี่ยเขาวางแผนกันเป็นไตรมาสนะใช่พี่เต้เขาแปลวางแผนเป็นทางไตรมาสนะไอ้ส่วนไอ้ฉุดเราหุกเนี่ยมันยากนะสองอาทิตย์เองนะใช่ไงผมมองอาจจะเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าสำหรับผมนะอาจจะถ่ายทอดสดสมมุติ PPTV อาจจะถ่ายผ่านเว็บไซต์ PPTV หรือแฟนเพจ PPTV YouTube PPTV ถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่ได้จริงๆ
หรือทางช่องอย่างไร NBT ก็มีแฟนเพจดูออนไลน์ดูออนไลน์ก็คือขัดแบบว่ามันต้องแก้ไขปัญหาคนอ่ะซึ่งพูดตามตรงการที่เราจะมาถ่ายฟุตบอลไทยลีก8คู่ใช่ป่ะM150 Championship อีกอ่ะโหย M150 Championship อีกเท่าไหร่มัน16คู่พี่แล้วมันจะมีที่ไหนได้มั้งเอางี้ขอความเห็นเพราะฉะนั้นหลายๆที่เนี่ยเขาอาจจะเล่าเพราะฉะนั้นชาวตูดูมันไทยลองมาช่วยหาโอเคตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าเซนได้ก็จริงเราจะสามารถดูทางไหนที่มันถูกใจแฟนบอลด้วยอ่ะคุณลองส่งของคุณมาที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นไปได้แล้วก็คุณอยากดูในทิศทางแบบนั้นอะลองส่งคอมเมนต์มาหน่อยผมว่าช่องแรกที่มีโอกาสมากที่สุดถ้ากกท.อะไรมาช่วยนะครับทีสปอร์ตอ่าฮะไม่ต้องปรับผังเยอะได้เลยเพราะไม่มีทีสปอร์ตมีกี่ช่องอะมีช่องเดียวไงอ้าวก็อย่างงี้ก็อาจจะเป็นทีสปอร์ต NBT ผมว่า 6:00 นยังพอได้ NBT พวกเนี้ยช่อง7แม่งยากมากเลยช่อง7ไม่ได้ช่อง7ยากเออขนาดฟุตบอล FC แชมเปี้ยนลีกเค้ายังบักกะบูเลยบักกะบูแล้วก็ซีลังตีหนึ่งอ่ะใช่ไงเออยากมากครับมันจะมีช่องไหนมั้งอ่ะ CPTV ต้องคิดว่าสมมุติว่าตอนนี้ช้อยแรกคือไอ้แบบนี้นะมันมีเวย์อื่นไหมที่ไม่ต้องฟรีทีวีดูออนไลน์อย่างเดียวก็ลุ้น AS อ่ะทีเดียวเลยอ่ะเพราะมันไม่มีที่ไหนพร้อมแล้วตอนนี้พี่มันจะเตะอีกอ่ะถ้าเกิด1เดือนตอนนี้แล้วบวกกับที่เตะที่ดูวิชั่น12กันยายนถึง25ตุลาคมเวลา2เดือนมันจะสามารถสร้างกล่องขึ้นมาใหม่ได้ไหมก็ AS Playbox มีอยู่แล้วนะก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเจรจากับ AS ได้เนี่ยอันนี้จบเลยเพราะ AS มันมีเกม Off Tone ใช่ไหมที่เคยดูยังมีอยู่ใช่ไหมมี Be In ไงมี Be In AS มันมี Be In ผมดูลาลิก้าดูลาลิก้าอันเนี้ยผมมองว่า AS มันมีความเป็นไปได้มากสุดถ้าดูในภาพรวมตอนนี้เพราะว่าดูช่องทางอื่นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอะอย่างฟรีทีวีผมเชื่อว่ามันมีแน่อาจจะมีสัก 2-3 ช่องเพราะมันเป็นขั้นต่ำเหมือนที่สยามสปอร์ตถ้าเจลิกต้องมีลง M-Cord HD ถูกต้องอไทยลีกก็ต้องมีตามสัญญาแล้วก็ทูฟอร์ยูมาสมัยพี่ว่าที่มันลงตัวที่สุดนะง่ายๆเลยนะก็คือจับยัดลง AS Playbox ให้เร็วที่สุดถูกต้องแล้วก็มันอาจจะมีเรื่องราวของตอนนี้มันอาจจะโปรโมทไม่ได้หรือเปล่ามันอาจจะต้องให้เกียรติทูวิชั่นแต่ประเด็นคือความต่อเนื่องมันไม่ได้เว้นไงนัดสุดท้ายที่คุณเตะกับทูวิชั่นเนี่ย อีกสัปดาห์หนึ่งกูต้องย้ายไปดู AS Playbox เนี่ยเฮ้ยตอนนี้พี่ผมเชื่อว่าโปรโมทได้เลยจะรออะไรอีกล่ะใช่ปะล่ะเพราะยังไงเราก็รู้แล้วว่าทูวิชั่นไม่แน่นะพรุ่งนี้หน้าเพจตูดูมันไทยจะมีคลิปโปรโมทนะเออแล้วตัดยังถ่ายอยู่เนี่ยไม่ใช่มันต้องเรียกพบกับการกลับมาของไทยลีกลีกอันดับหนึ่งของเมืองไทยไอ้ฉันมีลีกเดียวเนี่ยผมมีความคิดว่า AIS Playbox เป็นไปได้มากที่สุดหรือ LINE TV คือตอนนี้เราจะไปหวังกับการถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวีเนี่ยพูดตามตรงมันยากยากเนาะเพราะมันเป็นช่วงปลายปีด้วยคือถ้าปีหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าได้ไอ้4ช่องเนี่ยผมว่าได้แต่พอมันเป็นตอนนี้เต็มฤดูกาลอะใช่ไหมหมายถึงเต็มๆฤดูกาลเขาได้วางผังแล้วไงเขาจะคุยกันแล้วก็ได้ทั้ง4ช่องเนี้ยอาจจะคุยกันแล้วว่าปีหน้าเดี๋ยวไม่ถ่ายนะแต่คือไอเนี้ยมันเพิ่ง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นมันยากช่องทางเนี่ย AS Playbox อย่างน้อยถ้าเกิด AS Playbox มันก็ได้ฐานแฟนคลับใหม่ๆเพียบแน่นอนแฮปปี้เลยพี่ก็ยอมเสียเงินไปจ่ายดูอยู่แล้วหรือเราลองถามแบบเรื่อง AS Playbox เนี่ยคือของปีหน้าเราไว้ก่อนสมมุติว่าเป็นปีนี้เราถามกันแค่ดื้อๆถ้าสมมุติว่าอยู่ดีๆเซนเค้าได้รับหน้าที่นี้จริงๆเนี่ยเขาให้ปล่อยให้ดูออนไลน์เนี่ยอย่างเดียวโอเคกันไหมหนึ่งอันหนึ่งโอเคสองไม่โอเคนี่ง่ายๆโอเคเป็นผมโอเคดูฟรีไม่ต้องคิดมากคำว่าฟรีไม่ได้ไม่ต้องคิดเอาเดี๋ยวก็มีคนบ่นอีกบ่นอะไรกันโอ้ยดูแหวนออนไลน์แม่งดูพี่ดูเลยดูไอ้พี่เดี๋ยวดูลำบากบ้างไม่ใช่ดูถอดออนไลน์มึงก็เอาเดี๋ยวนี้สมาร์ททีวีเหมือนนี่ก็เชื่อมต่อโอ้ยพี่สมาร์ททีวีบ้านผมมันได้สมาร์ททีวีพี่โอ้โหพี่ไม่เข้าใจถ้าพี่จำเสียงคนใต้เดี๋ยวอย่าโดนอีกเนี่ยหนึ่งหมดผมว่าหนึ่งหมดคือตอนนี้ทุกคนมีบอลให้ดูผมว่าแฮปปี้แล้วพี่ไม่ต้องสนว่าจะดูผ่านออนไลน์หรือดูผ่านในส่วนของทีวีบางคนอาจจะรู้สึกว่าจริงๆปล่อยให้กูดูออนไลน์ตั้งแต่นัดที่ห้ามาเลยก็ได้หรือแม้กระทั่งเนี่ยจับมือกับทูวิชั่นหลายๆเพจที่เป็นเกี่ยวกับฟุตบอลไทยคิดไซโคตูดูบอลไทยตูดูบอลไทยมาเลยแบบช่วย
อ่ะสักคู่นึงก็ได้เอาทีมทุกตาระยองมาก็ได้เฮ้ยกองระดับเราระดับเอาจริงๆ13กันยา BG บุรีรัมย์ก็ได้เนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันจะได้ถามแฟนคลับเพิ่มไหมพี่ครับมันจะได้แบบเรื่องของการโปรโมทมีคนถามเรื่องกล้องจะพอถ่ายไหมเอาจริงๆนะสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยต่อให้เปลี่ยนผู้ถือลิขสิทธิ์เนี่ยทีมที่ทำงานในประเทศไทยเนี่ยมันคือทีมเดิมนะใช่เพราะทุกวันนี้ทูวิชั่นถ่ายไทยลีกเนี่ยเขาก็จ้างเอาซอร์สนะจ้างนี่สยามสปอร์ตไหมเมื่อก่อนสยามสปอร์ตแล้วก็ตอนนี้คือก็คือเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรสามารถตอนเนี้ยทุกคนรอถ่ายสามารถพยัคฆ์อรุณเนี่ยโอ้ต่อยนั่นต่อยมวยมันเลยตัวทีเล่นเจ็บจันดานด้วยตอนเนี้ยพี่ผมเนี่ยพี่เบิ้มอ่ะที่สนิทหรือใครหลายๆคนที่ผมเตะบอลด้วยเนี่ยตอนเนี้ยช่างภาพว่างเขาว่างงานมา4เดือนแล้วเขาอยากถ่ายแล้วครับคือต่อให้แม่งถ่ายแบบเสาร์อาทิตย์พุธเสาร์อาทิตย์พุธเขาพร้อมสู้คือช่างภาพหรือการถ่ายสดไม่ต้องห่วงรถ OB ในเมืองไทยใช่ทุกอย่างมันเหมือนเดิมใช่เอาจริงๆแล้วนะสิ่งที่แค่มันดูยากคือเจ้าของลิขสิทธิ์ในการวางแผนเพื่อถ่ายทำแล้วก็ออกแบบทุกอย่างอันนี้คือมันยากตรงนี้แต่สุดท้ายแล้วคนที่ชำนาญในการถ่ายมันคือชุดเดิมถูกต้องคนที่ชำนาญในการพากมันก็อยู่ในตลาดเดิมๆนี่แหละคุณก็หนีไม่พ้นอาจทางทูวิชั่นอาจจะตัดออกไปคุณก็คงหนีไม่พ้นทีมภาค PPTV ถ้าเกิดเขาไปตามช่องฟรีทีวีของเขาอย่างมีใครอ่ะที่พี่เบิ้ลอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องพากพี่มดสุรเดชทำไมจะไม่พากพากไหมก็แกก็บอกแกรับหมดอ่ะแต่ก็โอเคงั้นก็แสดงว่าเขาก็ไม่กระทู้ก็หรือถ้าไม่นับคนเก่าๆคนรุ่นใหม่ๆที่มันเกิดมาก็เต้ก็พร้อมพากมันก็มีเอาจริงๆไม่นับไม่นับเราสองคนอ่ะคนรุ่นใหม่ๆเขาก็มีเกิดมาเขาก็มีความฝันอยากเป็นนักพากทั้งนั้นแหละใช่ถูกไหมล่ะคือคนพร้อมหมดแหละตอนนี้เหลือแค่จัดจ่ายว่าตกลงจะถ่ายที่ไหนครับจะถ่ายกี่คู่คอันนี้ก็สำคัญนะเพราะว่าการที่จะ8คู่พี่เต้คือปกติเราดูไทยลีกฟรีแค่คู่เดียวนะครับอาทิตย์นึงจะ2คู่ก็คือช่วงทุ่มนึงทางทูฟอร์ยูเราดูอย่างนี้มานานแล้วใช่หรือเมื่อก่อนถ่าย NBT ก็แค่คู่เดียวนอกนั้นก็เป็นกล่องเป็นจานหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าถ่าย4คู่ผ่านฟรีทีวีพร้อมกันได้อันนี้คือมิติใหม่ของวงการฟุตบอลที่ไม่มีนะแม่งอย่างสุดแม่งเอาจริงๆนะ มันจะกลายเป็นทำให้คนมาดูฟุตบอลไทยมากขึ้นเลยนะใช่ไงก็เพราะว่าเอาคนเปิดมาช่วงแม่งเจอเลยอ่ะก็เจอไงแล้วภาพของฟุตบอลไทยในฟรีทีวีมันเปลี่ยนไปแล้วไงใช่ไงถูกไหมเพราะว่าในอดีตที่ฟุตบอลไทยอยู่ในฟรีทีวีแบบที่มันดูเข้าหาง่ายๆ ตอนนั้นมันภาพลักษณ์มันไม่ได้ดูดีแบบตอนเนี้ยก็มันไม่ใช่มืออาชีพเหมือนตอนนี้เออก็เมื่อก่อน NBT จะถ่ายคู่6โมงเราจะได้ดูบอลหลังจากจบเขาลงชาติก็จะผ่านไปประมาณ4นาทีจะได้ดูบอลแล้วก็ถ้าเกิดเวลามันต่อเป็น15 16นาทีโดนตัดออกโดนตัดออกเพราะว่าตอนนั้นมีข่าวบ้าบอซึ่งก็ฟรีทีวีจะเป็นอย่างนี้ไงเพราะว่าเวลาทุกเนี่ยวินาทีของเขามีค่าถูกซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากว่าเราจะชมทางช่องทางไหนซึ่งตอนเนี้ยสำหรับผมนะผมคิดว่าสามารถออกมาบอกได้แล้วว่าถ้าหลังจาก25ตุลาคมเพราะคนได้ตามได้เตรียมตัวพี่เต้อาถ้าสมมุติไปบอกก่อน1สัปดาห์เนี้ยโอ้ยแมตช์แรกก็มีสิทธิ์พลาดนะใช่ใช่กว่าจะยกเลิกนู่นยกเลิกนี่กว่าจะได้ของใหม่อ่ะยากมากครับผมเอาโอเคเดี๋ยวผมส่งทาง FM 97 Quality News ไปเบรกก่อนครับผมนะครับสักครู่มาถ้าถ่ายกับ YouTube ก็โอเคแต่ผมอยากให้มีช่องทางนึงไว้ถ่ายผ่านฟรีทีวีเพราะว่าเราได้ดูฟุตบอลไทยหลายๆคู่อืมใช่ไหมล่ะใช่เพราะโทรศัพท์เราไม่สามารถดูหลายคู่คือตอนที่เราดูแบบทูวิชั่นอ่ะข้อดีหนึ่งที่ชอบมากคือดูจอก็คู่หนึ่งโทรศัพท์ก็คู่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอ่ะนะฮะเอาโอเคเดี๋ยวช่วงนี้เรามาอ่านคอมเมนต์ก่อนส่งคอมเมนต์กันมาเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวดูซิว่าความคิดเห็นของชาวตูดูบอลไทยหรือแฟนบอลไทยเนี่ยคิดเห็นยังไงส่วนใหญ่ก็แฮปปี้กับการที่จะดูบอลแบบว่าทางออนไลน์นะคือผมจะบอกว่าการดูบอลผ่านออนไลน์มันสนุกตรงที่เลยป่ะอะไรอ่านคอมเมนต์แม่งเดี๋ยวต้องมีคอมเมนต์แรกนะทำไมสดหรือเทปสดหรือเทปเฮ้ยจุกๆทั้งพรีเมียร์ลีกทั้งไห่เลยคือมาสดหรือเทปตลอดเลยและอีกอันหนึ่งที่ต้องมีนะคืออะไรเป็ดกากกูไม่เข้าใจ มึงจะดูบอลไทยดูแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมึงก็ตีกันอยู่ในนั้นเมื่อคืนผมนั่งดูไลซิกอะไลซิกอะโอ้โหด่ากันพรีเมียร์ลีกอังกฤษบานเลย
48ชั่วโมงบ้างได้แชมป์นานๆทีได้บ้างซึ่งมันดูฮาครับผมแต่มันแค่เสียสมาธิเล่นดูฟุตบอลแต่เอาจริงๆมันมีให้ดูสำคัญสุดครับผมแค่มีบอลดูก็มีความสุขแล้วครับคุณวีรยุทธนะฮะมีให้ดูก็ดีแล้วครับตอนนี้เซียนมากเลยฮะเซียนหรืออย่างอื่นเซียนพอย่างพรุ่งนี้เนี่ยวันพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์นะที่บุรีรัมย์เขามีอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องวันอาทิตย์ป่ะวันอาทิตย์ใช่ไหมเจอหนองบัวป่ะเจอหนองไม่ใช่ดิขอจองโปเขาเจอไปแล้วขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นเขาเจอขอนแก่นใครที่อยู่บุรีรัมย์หรือใครอยากไปดูเนี่ยไปดูได้นะเขาเปิดให้แฟนบอลเข้าดู 2,000 คนนะผมว่าตอนนี้เต็มแล้วล่ะคนที่จะไปอ่ะโอ้โหพี่คนบุรีรัมย์ก็อยากดูบอลจะตายแล้ว 2,000 คนพี่โคตรน้อยมันน้อยมากมากดีป่ะ 2,000 คนนั่งตรง VIP ก็เต็มแล้วใช่2,000 คนรวมสื่อป่ะไม่รู้สื่อเขาจะอนุญาตไม่น่ามั้งไม่น่าพี่เพราะว่ารวมหรอกอุ่นเครื่องเขาไม่น่าจะให้สื่อเข้าไปอ่ะเพราะว่าเขาอุ่นแบบไม่ได้ถึงว่าแบบเปิดขนาดนั้นอ่ะครับคุณทัชนนท์เนี่ยบอกว่าตัวดูบอลไทยต้องถ่ายบิ๊กแมตช์เท่านั้นนะจริงเอาคู่เล็กก่อนพี่ทีละสเต็ปคุณอภิธานบอกตัวดูบอลไทยก็ต้องถ่ายคู่ใหญ่ครับถึงจะถ่ายให้เฮ้ยแต่จริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่มีช่องทางจริงๆเนี่ยเนี่ยแหละทางเนี้ยจริงวันนี้ใครดูเพจ2กล้องบอลไทยไหมถ่ายฟุตบอลกรมละตัวดูบอลไทยอ่ะเราไปหาฟุตบอลมาถ่ายกันก็ได้นะจริงเนี่ยก็ไปเดี๋ยววันไหนเขาเริ่มคุยก็ไปยื่นเลยเอาคู่อะไรก็ได้พี่แล้วเรามีนอกจากฟุตบอลไทยมีคนรู้จักเราตัวดูก็มีคนรู้จักวินวินตาดระยองเนี้ยเอลกาสติโก้เมืองไทยเงี้ยตาดระยองเจอกันใครเป็นคนบอกวะดังนี้แหละตะวันออกใครจะไม่ดูพี่เต้ใช่ไหมล่ะระยองใครดังอะระยองฮิซันจันฮิยาวตาดฮิเบลเลอร์มึงไปอ่านที่ไหนมาเหรอไม่ใช่อ่ะไม่มีคล้ายๆกับ Fox Sport เขาจ้างช่อง7ป่ะฮะยังไงอ่ะ Fox Sport จ้างช่อง7คืออะไรวะไม่ใช่ Fox Sport เขาก็จะมีลิขสิทธิ์ของเขาเองไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว Fox Sport คือของออสเตรเลียนะก็คือเขาหมายถึง ACL ใช่มั้ย ACL ไหน ACL ก็ถ่าย Fox Sport ถูกมั้ย Fox Sport มันแยกต่างหากแต่ที่เขาไม่ถ่ายช่อง7มันคือคอนดิชันที่ต้องถ่ายฟรีทีวีใช่แค่นั้นเองถูกต้องแล้วคือช่อง7เขาไอ้นี่เขามีสัญญาเรื่องของถ่ายทอดสดฟุตบอลอย่างนี้อยู่แล้วใช่นะครับมีทางไปได้ไหมครับพี่เซนจะจับมือกับทูวิชั่นเนี่ยถึงออกมาจากสมาคมบอลไทยแต่กับเซนคนละกรณีปะครับเฮ้ยผมว่าอันเนี้ยเป็นไปได้เป็นไปได้แต่ถ้าเป็นไปได้อย่างนี้ทูวิชั่นก็แต่ทูวิชั่นก็ถ้าเกิดมองก็ไปยืนกลางซะขนาดนั้นนะเออเลยแต่เขายืนการแล้วดิเขายืนการว่ายังไงเขาก็เอ้ยแต่เขาก็พูดนะว่าถ้าจะกลับมาถ่ายก็ได้แต่มันก็ย้อนแย้งมาเหมือนกูไม่จ่ายตังค์แต่มาถ่ายที่กูได้อย่างเงี้ยหรอแต่มาถ่ายแต่เขาเนี้ยไม่ต้องจ่ายเยอะไงอ๋อก็ซื้อคู่ไปดิก็ซื้อแต่ละคู่ก็มันก็มีมูลนะอันนี้ผมก็ฟังรุ่นพี่มาเหมือนกันนะสมมติว่าคือด้วยความที่ทรูวิชั่นเขามีทุกอย่างพร้อมไงใช่ไงคือตอนเนี้ยเขาเหมือนว่าแต่ถ้าทูถ่ายเราสองคนไม่ได้ภาคนะเหมือนเดิมไม่ใช่ถ้าพูดถึงความเป็นไปได้พี่ครับผมเขาบอกว่าวันนั้นผมฟังใครวะ เขาบอกว่าเหมือนที่จะแบบเขามีสายสัมพันธ์กันครับทางเซนส์กับทูวิชั่นอันนี้คราวเนี้ยทูวิชั่นเนี่ยไม่ได้ซื้อเต็มๆไงก็จะแบบว่าคู่2คู่ไปไม่ได้ไปเต็มๆเลยคือคราวเนี้ยทูวิชั่นก็เขาจะลดอะไรลดคอสลดคอสของเขาแต่นี้ก็เป็นไปได้แต่ผมเชื่อว่าไม่น่าใช่นะครับหรือจริงๆเราไม่ต้องภาคไหมเราไปทำแบบพวกแมตช์เดย์ก่อนเกมไหมก็ได้เขาจ้างไปเลยโทรมาเถอะครับฝากแท็กเซนด้วยนะครับทุกคนครับใครรักกันนะครับช่วยกันแชร์กันหน่อยนะครับต้องกับเต้ก็ภาคครับพี่เต้จะภาคไหมครับอู๋ถ้ามีโอกาสผมไปเลยจะฝึกให้เต็มที่เลยนะครับผมของเรื่องนี้มันเรียนรู้กันได้ครับกวินยังต้องเรียนรู้การออกบอลด้วยเท้าเลยเพราะฉะนั้นทุกคนมันต้องเรียนรู้กันหมดสุดยอดต้องเต้คู่หูบอลไทยครับอุ้ยดังนะนี่ถ้าเราภาคคู่กันใครไม้หนึ่งใครปากหนึ่งให้พี่เลือกแล้วกันล่ะพี่อยากเป็นยังไงอ่ะล่ะพี่แบบหน้าหังอ่ะปากหนึ่งถ้าปากหนึ่งพี่เน้นมันเดียวก็ไม่ต้องเพราะว่าปากสองมันจะต้องทำงานหนักอ๋อเรื่องข้อมูลเรื่องจังหวะได้ตัดต่อทีมเดิมไม่ไหวนะฮะไฮไลท์อยู่บอลจะยิงประตูแล้วเอาจริงๆเรื่องของการทำ OB และสวิตช์กล้องเนี่ยมันก็เป็นทีมเดิมอยู่แล้วคือคนที่เขาชำนาญในการทำอยู่แล้วผมบอกว่าคุณดูบอลไทยมา10ปีอ่ะคือคนที่ทำเนี่ยคือทำคนเดิมต่อให้เขาถ่ายที่ไหนเขาคนเดิมนั่นแหละทำมา10ปีแล้วเออก็คือพวกที่คุณเนี่ยผมว่าเขาทำเต็มความสามารถที่ผมจะบอกนะว่านี่พี่ผมดูจากพี่ผมมาเนี่ยการที่จะไปถ่ายฟุตบอลแมตช์นึงคุณต้องไปอบรมนะอบรมเรื่อง VR ด้วยอบรมเรื่องจังหวะจังหวะบางจังหวะห้ามถ่ายห้ามซูมล้ำตรงล้ำหน้าคือมันต้องทำกันบ้านเยอะมากและต้องบอกว่าการถ่ายทอดสดฟุตบอลในเมืองไทยเนี่ยมันพัฒนาขึ้นเยอะเยอะมันไม่ใช่
แต่จะให้ไปยกแบบพรีเมียร์ลีกอังกฤษมันยังไปไม่ได้อุปกรณ์อุปกรณ์ตอนนี้ยังไม่มีงานให้เขาทำเลยเนี่ยเขาก็ลืมความสามารถหมดแล้วเนี่ยเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องรื้อฟื้นใหม่ครับผมไทยลีกจะมีระบบ 4K มั้ยฮะเอาให้เอาให้ถ่ายก่อนจริงๆเอาให้พวก OB เขามีงานทำใช่เอาเรื่องนั้นก่อนเลยนะครับมีคนถามเรื่องสนามท่าเรือเข้าได้กี่คนครับพี่น้องชลิดาเดี๋ยวเข้าเรื่องนั้นเดี๋ยวเข้าเรื่องนั้นเดี๋ยวจะดูเรียงเลยว่าแต่ละสนามเนี่ยถ้า 25% มันจะเท่าไหร่ครับสุดที่เท่าไหร่นะครับผมวิลเลียนไปปืนครับรู้สึกไงถามแวะเรื่องเชลซีแป๊บนึงผมว่ามันเป็นวิถีฟุตบอลไม่ได้แต่ก็แอบใจแบบแอบใจหายแต่คือต้องยอมแล้วถ้าวิลเลียนอยู่เขาก็จะไม่ใช่บทบาทที่เป็นตัวหลักแล้วอะเพราะว่า32ในปีนี้ใช่แล้วโอ้เซ็น3ปียัง35เลยนะใช่ไงก็คือเขาอยากได้3ปีเพราะวิลเลียนอยากอยู่อังกฤษยาวๆครับแล้วคือเชลซีอะก็คุณดูดิมีแต่ข่าวเกมลุกอ่ะมีซีเย็กมาไม่ได้เล่นหรอกไม่ได้เล่นถ้าเต้ภาคระยองตาดก็เข้าข้างระยองสิไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพี่เต้เขาจะเป็นอีกบทบาทมึงระยองเจอบุรีรัมย์อ่ะก็ต้องโกงตรงกลางครับผมสุดยอดจะไปบุรีรัมย์เข้าแล้วเฮ้ทุกคนเฮ้ด้วยกันครับ คงโดนด่า ที่นี่ที่ไหนกู จะไปรู้ไปแล้ว ทำแบบสยามสปอร์ตไหมครับถ่ายทางเพจใครอยากเชียร์ทีมไหนก็ดูคู่นั้นแต่คือมันต้องถามว่าเพจไหนเพจเซนเลยไหมล่ะไม่ได้เซนเขาไม่ได้เป็นกีฬาไงใช่ไง มันก็จะคือมันก็ต้องหาใหม่หมดครับผมตูดูบอลไทยนี่ไงถ้าจะก็ได้เลยยอดเยี่ยมยิงสด2ช่องทาง Facebook กับ YouTube นี่รอกดสตรีมให้เลยเนี่ยกดโอเคปุ๊บไปเลยนี่อ่ะภาคนี่ไงนี่ไฟ2ไมค์แล้วก็ข้อมูลเหรอจอ2จออย่างเงี้ยก็มาพร้อมนะเนี่ยจอนึงออกอากาศจอนึงเป็นจอถ่ายทอดสดจริงนั่นน่ะดิจบป่ะเนี่ยบ้าจริงเฮ้ยมันเวิร์คนะเอาไปดูเรื่องราวนี้ก่อนหลังจากที่สบค.เค้ามีแนวทางเรื่องของการเปิดให้ผู้ชมเข้าดูในสนามได้แล้วครับผมตอนนี้ก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าเฮ้ยดูได้แค่ 25% ของสนามบ้างหรือบางคนก็คิดไปว่าเฮ้ยในวันที่12กันยายนเนี่ยมันน่าจะเข้าได้ 50% ขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เหมือนทางเพจของไทยลีกมั้งครับเขาก็ออกมาให้เห็นแล้วในช่องที่คุณเห็นเนี่ยจำนวนความจุของสนามที่เป็นแม็กซิมัม3ช่องเนี่ยมันจะเป็น 50% 25% ครับแล้วก็ 15% ซึ่งผมขออนุญาตตัด 15% ขวาสุดออกไปนะทำไมพี่ว่าเป็นไปไม่ได้ว่า 15% 15% บางสนาม700กว่าคนเองนะมันจะขี้กลัวขนาดนั้นเหรอเฮ้ยบ้า 15% ญี่ปุ่นเป็นไปไม่ได้หรอกญี่ปุ่นยัง 25% เลยไม่ที่และ 25% ของญี่ปุ่นกับเรามันก็ต่างกันเยอะใช่ไปดูที่ 25% ก่อนคือ1ใน4ของสนามแต่ถ้ามากกว่า 2,000 ก็คือสุดที่ 2,000 ใช่ไม่เกินนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีประมาณเกินครึ่งของทีมไทยลีกเนี่ยบุรีรัมย์โคราชแบงคอกสุพรรณเชียงรายเมืองทองราชรีบีจีชลบุรีเนี่ยก็ถ้าสมมติเป็น 25% เนี่ยก็สุดที่ 2,000 ครับนะครับผมแล้วก็โอ้เนี่ยมีสุโขทัย มีระยองด้วยที่ยังสุดที่ 2,000 ในมุมต้องมองว่ามันจะเป็นตัวเลขนี้ไหมไอ้ 25% ตัวกลางนี่ไหมผมว่า 25% ตัวกลางแมตช์แรกอะที่กลับมาเตะใจพี่นะถ้าไหนๆมันจะกลับมาเตะแล้วจะทำให้กระแสมันกลับมาดีขึ้นพี่ว่ามันควรจะยกไปถึง50จริงๆ 75% ก็ได้นะเพราะว่าคอนเสิร์ตสมัยนี้มันก็จัดเนี่ยที่มีข่าวนี่ได้หมดสดชื่นนี่ไง ก็นั่งติดกันหมดเลยอะแล้วนี่ฟุตบอลน่ะผมมองว่ามันก็ไม่น่าจะเคี่ยวเลยขนาดนั้นนะพี่เต้ครับใช่ป่ะจริงๆมันโอ้ยคอนเสิร์ตน่ากลัวกว่าอีกคอนเสิร์ตคุณมันแหกปากร้องเพลงใกล้กันแต่นี่คุณสามารถไปใส่แมสแล้วนั่งดูได้เฉยๆมือเดียวก็เหมือนญี่ปุ่นยังทำได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแต่สัก 50% น่ะก็ได้เอาอย่างนี้กองเชียร์ใช้โทรโขงได้ไหมได้ดิก็ใส่โทรโขงแต่นี่ไงใส่ใส่แมสได้อยู่แล้วใช้โทรโขง2อันได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่ต้องใส่แมส2อันนะกันมันออกมาอีกอันนึงเรียบร้อยกูไม่ได้พากนะตัวทีมีคนส่งมาบอกว่าแฟนท่าเรือเขาได้1,525คนครับโอ้โหน้อยมากเลยนะจริงแบบพี่เต้ไอเรื่องที่จะเปิดให้แฟนบอลเนี่ยผมมาเห็นว่าเปิดให้แฟนบอลเข้าชมได้เพราะสถานการณ์ในเมืองไทยมันไม่มีไม่มีแต่คือเข้าใจได้อย่าไปเปิดให้มันจนเกินความจุแต่เข้าอะ
ถ้าเกิดเข้า 1,000 อย่างข้างหลังเนี่ยมันก็ไม่ใช่ป่ะเออ 1,000 พี่อ่ะถ้าเกิดเราดูปัจจุบันเนี่ยไปผับเนี่ยคืนนึงมันมีกี่คนก็เป็น100อ่ะก็เป็น100แล้วเป็น100แบบในสถานที่แออัดแต่นี่เนี่ยหูมันลมโกรกอาสนามโคราชเงี้ยอะไรเนี่ยอย่างบางสนามเนี่ยนั่งรถไปไม่เบียดกันหรอนั่งรถอะไรไปเอาสมมุติเนี่ยสนามบางสนามสมมุติโคราชเนี่ยโหโคราชขับรถไม่มีนั่งรถไปท่าเรือท่าเรือนั่งวีเทสไปหรอแบงคอกขับรถไปอ๋อไม่มีหรอกโหไอ้เรื่องนั้นมันไม่ต้องไปคิด คือคนไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรขนาดนั้นนั่งรถไปเออแล้วคุณนั่งรถไปผับหรือคุณนั่งรถไปมันไม่เบียดกันเนี่ยก็ใช่ไงไปดูคอนเสิร์ตคุณไม่เบียดกันเหรอเบียดดิเออใช่เออเพราะฉะนั้นมันจะคิดอะไรบ้างล่ะเออใช่ไหมพี่เต้เออเพราะฉะนั้นนะในมุมผมถ้าสมมติว่าเมสเซจนี้มันสามารถส่งไปถึงนะขั้นต่ำที่คุณควรจะทำให้สร้างความเชื่อมั่นต่อคนจริงๆเนี่ยมันควรเป็น 50% ใช่มันควรเป็น 50% คุณเป็นเล่น 25% เนี่ยโอ้ยอย่าให้ไปเลย 1,000 นึงเหรอ 2,000 เนี่ยสนามแม่งจุ 20,000 เนี่ยใช่กูดูอยู่บ้านสนุกกว่านะคุณพี่นั่งห่างกันเป็นร้อยเก้าอี้อ่ะดีไม่ดีวะต้องเอ้ยต้องเอ้ยยี่ยิ่งสวยมากยิ่งอ่ะต้องตะโกนคุยกันเอาจริงๆอ่ะผมว่าเข้า 50% แล้วให้ใส่แมสเวลาดูบอลน่ะมันก็เวิร์กแล้วก็เวิร์กแล้วใช่ป่ะพี่เออเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่าให้ไปเหมือนเวียดนามที่มันเข้าไปแน่นในขนาดนั้นอ่ะเออคือไม่ใช่ว่าเราแอนตี้ในการที่แบบคุณควบคุมมาดีแล้วแต่มันก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยว่าเออจริงๆมันก็พร้อมแหละใช่ใช่ไหมล่ะแล้วบ้านเราอ่ะพูดตามตรงตอนเนี้ยทุกกิจกรรมมันเปิดหมดแล้วอ่ะมันมีกิจกรรมไหนที่ยังไม่เปิดมั้งโรงเรียนก็เปิดแล้วผมนวดเปิดยังต้องนวดก็เปิดแล้วไม่อ่ะแต่ห้ามค้าบริการปกติเราไม่มีอยู่แล้วบ้านเรามีที่ไหนต้องก็รู้ไม่มีปะโถมันก็เปิดทุกหมดแล้วร้านหมูกระทะก็เปิดแล้วขึ้นที่โพเดียมเลยเออมันเปิดหมดแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นผมว่าฟุตบอลมันเป็นอะไรที่เข้าไปดูได้อ่ะครับถ้าบ้านเราเป็นแบบซัปโปโรโดมค่อยกำกัดครับแบบมีโดมก็ไปดูแบบสิงคโปร์เนี้ยเปิดแอร์ดูนะเข้าใจได้อย่างนี้มันโอ้โหแต่นี่เข้าไปนี่บางสนามนู่นไงยุงกัดก็มีกูกับเชื้อโควิดเนี่ยโควิดกูอาจจะตายก่อนเชื้อโควิดนะบางสนามเพราะว่าโดนไข้เลือดออกก่อนจริงครับผมนั่นแหละเออเนี่ยมีคนบอกห้องเรียนในมหาลัยก็เต็มเลยฮะห้องแอร์ด้วยอีกต่างหากใช่เออก็บางมหาลัยก็ได้อยู่ครับผมอืมเดี๋ยวแฟนบอลก็โวยวายที่หน้าสนามกันอีกฮะถ้าการจัดการไม่ดีใช่สุดท้ายแล้วเนี่ยถามจริงๆนะเรายกตัวอย่างง่ายๆใครไม่เคยไปสนามท่าเรือนะหน้าสนามคิดว่าไม่ออกันเหรอคุณให้เข้า 1,500 คนเนี่ยคุณคิดว่าเราจะรู้ไหมว่า 1,500 คนแล้วเนี่ยไม่รู้หรอกสุดท้ายก็ไปออกัน 4-5,000 อ่ะสู้ว่าเปิด 50% อย่างน้อยเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนบอลยังไงก็ถ้าเปิด 50% มันคือปกติของฟุตบอลไทยแล้วพี่เต้อายอย่าง 50% ของสนามเมืองท้องกันประมาณ 5,000-6,000 คนซึ่งมันก็เป็นปกติที่แฟนบอลเข้ามาดูในช่วงพักหลังโคราชอย่างเงี้ยจู 20,000 กว่าเข้ามาประมาณ 8,000 มันก็เป็นปกติมันเป็นปกติมันทำให้เหมือนเป็นปกติเพื่อที่จะไม่เกิดปัญหาคือเอาจริงๆนะพูดกันตามตรงเหมือนเป็นตลกร้ายนะบอลไทยในยุคหลังๆเนี่ยยอดคนดูหลายๆสนามเนี่ย มันเว้นระยะอยู่แล้วใช่มันมีคือคนมันไม่ได้เยอะอยู่แล้วก็ไม่มีที่นั่งมีแต่ที่นอนอยู่แล้วบางสนามหมายถึงที่ไหนก็บางที่ระยองไงโอ้ยระยองยังเยอะนะก็ตั้งแต่หลัดแมตช์ล่าสุดเนี่ย600คน VIP มาถ้านับ4นัดแรกถูกอ๋อก็เยอะก็เยอะโอเคที่ไหนแบงคอกอ่ะก็แบงคอกของสนามว่าใหญ่ก็ใช่ไงมันก็เว้นระยะอยู่แล้วไงอ่าใช่หรือใครบุรีรัมย์เนี่ยพูดจริงๆว่าปกติก็กึ่งๆเว้นระยะด้วยอัตราความจุแบบเต็มๆอ่ะถูกต้องหรือไม่ก็ราชมังเนี่ยใครมาครับเช่าราชมังเตะเนี่ยได้เลยไม่ต้องเว้นระยะหรอกเพราะว่าคนดูไม่ถึงอยู่แล้วเอออ่ะประมาณนี้เรื่องราวของความจุที่จะเปิดให้คนเข้าชมนะครับแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวยังไงใกล้ๆเนี่ยจะมีการปรับอยู่แล้วผมเชื่อว่าตอนนี้มันอีกตั้งเดือนนึงอ่ะมันยังไปได้นะฮะส่งคอมเมนต์มาคุยกันนะฮะอีกเรื่องนึงที่ตอนต้นแอดบอลส่งมาเนี่ยควรพูดไหมอ่านมาดียังเราก็อ่านตามหน้าข่าวดิอ๋ออ่านแค่นั้นก็ตามหน้าข่าวก็ได้อย่างนั้นได้สิเราไม่ต้องไปลงลึกมาก
คือประเด็นก็คือว่าล่าสุดเนี่ยไอ้ช่วงที่เราติดตามข่าวบ้านเมืองกันเรื่องบอสอยู่วิทยาเนี่ยพอเข้าเรื่องนี้แม่งความสมูทกูตกเลยตกไหมเขาบอกว่าเปิดแล้วเราไม่ต้องพูดเปิดให้อ่านเอางี้ดีกว่าว่าล่าสุดเนี่ยดันมีชื่อของท่านสมยศพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงเนี่ยไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของความเร็วรถบอสอันนี้จะบอสไหนอะบอสตันเลยนะบอสตันมาตินอ๋อนั่นแอร์ตันหนีไม่ได้บอสโควิดอ๋อรถบอสโควิดมึงจะเอามาอ่านทำไมรถบอสอ๋อบอสโควิดขี่มอไซค์ทีนี้ผมจะไม่แสดงความเห็นอะไรเราจะขอถามแค่ว่าจะส่งผลอะไรไหมเรื่องนี้อันนี้ผมไม่รู้เลยพี่มันไม่ใช่เรื่องฟุตบอลนะแต่เขาเป็นนายกสมาคมฟุตบอลนะเรื่องภาพลักษณ์อ่ะเพราะต้องมีภาพลักษณ์ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะสุดท้ายเขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจากคนอยู่แล้วมาจากทีมถูกไหมล่ะก็ลองดูคอมเมนต์นี่นั่นแหละขออนุญาตอ่านคอมเมนต์แป๊บนึงนะดูคอมเมนต์อ้าวคอมเมนต์ไม่เยอะเนี่ยโอ้ยก็ใช้ได้อยู่ก็ใช้ได้อยู่นั่นแหละเออแค่คอมเมนต์เราก็รู้เรื่องแล้วพี่อ้นมาบอกว่ากล้าอ่านหน่อยเต้ไม่กล้าไม่กล้าแต่คืออ่าอัปเดตทุกคนรู้ว่าช่วงนี้เขาก็ควรจะไปแบบว่าไปสะเดาะเคราะห์เหมือนกันนะเออใช่เจอเรื่องเยอะมากนะใช่สำหรับพี่ออสนะแต่ผมก็คิดว่าเขาก็คือสู้ฟุตบอลไทยอยู่แล้วก็เขาบอกเองว่าฟุตบอลไทยยังไงก็มีถ่ายทอดสดแต่โอเคอ่ะถามในเรื่องมุมมองของถ้าสมมุติเขาทำจริงๆอ่ะมันก็ไม่ถูกต้องแหละเออแต่เรื่องฟุตบอลก็เรื่องฟุตบอลอ่ะผมก็ไม่รู้เออจบเราไปตลาดนักเตะดีกว่าไหมเออไปตลาดอันนี้มันแบบมันยากเลยพอมันไม่ใช่เรื่องกีฬาแล้วมันยากอ่ะมันยากมากนะครับผมไอ้โมลี่บอกว่าพี่ไม่กล้าพูดผมก็ไม่กล้าเม้นนะพี่พาคนไปเปลี่ยนความเร็วอะฮะทุกทีนั่นแหละประมาณนั้นอ่ะนี่พี่มดมาบอกแคปไปฟ้องนายกแน่เมื่อกี้ผมไปฟังรายการที่เขาพูดถึงพี่มดเขาบอกไงเขาบอกพี่มดนี่คือไม่ว่าเจ้าใหม่มาเนี่ยเขาพร้อมแล้วนะก็คือนักฟุตบอลฟรีเอเจนต์ไม่เขาอาจจะเข้าไปหาทีมมาแล้วเอาเหรอเราต้องฝากแต่พี่มดเขาไม่ค่อยอารีกับพวกเรานะเขาเหมือนเขาเกลียดเราอะอันนี้ขนาดเราจ่ายให้ผมนี่จ่ายให้มดยิงแล้วก็เราประสานงานกันลงตัวก่อนคุยต่อเอารูปนี้ลงก่อนตัวที เออแต่ผมยังเชื่อในพี่มดเพราะว่าเซนฟุตบอลได้เราเล่นกับแต่นิสัยไม่ดีเอาเหรอนิสัยนิสัยไม่ดีนิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่รู้เรื่องแล้วนะครับนายกนะครับผมพี่มดบอกเบาๆสะอาดเบาๆแต่เรื่องจริงเนี่ยไม่งั้นเขาจะไม่ออกอาการแบบนี้นะเพราะปกติเขาจะแบบแอ๋อของเขาไปเล่นมุกเขาจะเอ๋แอ๋อะไรของเขาแต่อยากเตะบอลพี่มดนะเพราะผมคิดว่าเขาถ้าเกิดมาอยู่ทีมเราแล้วเขาเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกแบบชนะทีมเนี่ยเขาได้นะพี่เต้นี่เล่นซ้ายใช่ไหมขี้เกียจพี่มดบอลขี้เกียจแล้วหลังๆเออว่ะพอเขาได้ยิงประตูหรืออะไรวันนั้นเขาพูดกับต้องว่าอะไรทำไมต้องวิ่งเหนือจับไม่ได้เหรอต้องไปก่อนต้องไปก่อนนะฮะเอามีอีกเรื่องนึงคือครับตลาดซื้อขายนิดหน่อยไหมเอาสักนิดก็ได้เพราะว่าเอาซื้อขายนี่เหรอไม่ใช่โทษทีนี่โอ้ยอะไรวะเนี่ยล่าสุดมีพีทีประจวบโอ้ยได้ของดีนะคนเนี้ยแต่ประเด็นคือเขาต้องแลกกับการเสียกองหลังไปถูกไหมผมว่ามันไม่มีตัวเลือกนั่นก็คือโอลาฮวัตสุดท้ายตอนนี้เขาจะกลายเป็นตัวรุก3คนแต่ถ้าถามตัวรุกนี้น่ากลัวเป็นตัวรุกที่อยู่กับวงการฟุตบอลไทยมานานทุกคนกาฟาดูโรซิมี่วิลเลียมเอลิเก้วิลเลนโมต้าไม่ต้องคิดเยอะประจบชุดนี้เปิดไปเอาแล้วเกมรับไปเอาเลยอ่ะเอาเกมรับนี่มันมีโมเดลเนี้ยสมัยก่อนที่เชียงรายใช้เชียงรายใช้นี่ข้างหน้าเป็นพวกอัสซัมเซาเลนันมาเกสแล้วก็มีต่างชาติอีกคนนึงอัสซัมเซาเลนันมาเกสอ่าลาดนาวีใช่ตอนนั้นไหมเชียงรายไงอ๋อเชียงรายเชียงรายยุคโคโจอ่ะเอ๊ะคุณนะแดร์ล็อกนี่เหมือนตอนไหนเหมือนตอนแอร์ฟอร์สนะใช่คือถ้าเกิดตามธรรมเนียมฟุตบอลไทยเนี่ยถ้าคุณไม่คิดอะไรมากอย่างเดียวเอากองกลางเนี่ยกองกลางไทยที่สายหวดตัดโป๊ะให้วางยาวอกองหลังหนักๆกองหน้าเร็วๆแปลว่าตอนนี้โอ้โหจะกองหลังจะเป็นไทยหมดแล้วดิเพราะว่าอาเซียนก็ไปแล้วนี่ใช่โปรอ่ะถูกไหมใช่ก็ไทยไงใครประจวบกองหลังนี่อดุลหมื่นสมาน
อดุลหมื่นสมานแล้วก็สมภพนินวงโอ้ยแต่คราวนี้ประจวบหน้าดูนะข้างหน้าน่ากลัวเป็นกองหน้าที่รู้ว่าจะเล่นฟุตบอลไทยยังไงดีกว่าวิลเลนโมต้าเอลิเก้ดูโรซิมี่ดีกีแชมป์โรซิมี่ก็รับประกันโอ้ก็10ลูกอ่ะเล่นในก็อารมณ์เดียวกับดีรัมอ่ะใช่ดียูบิรัมอ่ะไอโมต้าก็รู้จักทีมมาเป็นอย่างดีก็เคยยิงพาทีมเลื่อนชั้นก็อาจจะดูน่าดูอ่ะในอีกรูปแบบนึงอ่ะนี่มันก็มีการปรับไงอ๋อมียูจุนซูนี่ไงยูจุนซูเขาไม่ได้ยืนหลังไงแต่ผมคิดว่าถ้ามาอย่างเนี้ยเป็นระบบประจวบ3อ่ะ3ไปเลยแล้วก็วิงแบ็คเป็นพวกวิ่งเยอะๆก็มีนี่ไงที่ย้ายแบบเมืองทองอ่ะซ้ายอ่ะซ้ายไม่รู้กาเหยมมีกาเหยมอยู่มีอดุลมือสมานคือเนี่ยคือสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า3 4 3โอ้สบายโอ้โหก็น่าดูนะผมว่าประจวบไม่ต้องคิดเยอะครับไอ้หลังของหลังไทยเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะแต่ถ้าหน้าคุณเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเกิดจูนกันติดนะโหต้นตำรับฟุตบอลไทยเลยเชลซีดีๆนี่เองก็พร้อมเสียก็ประตูก็น่าจะเสียเอ้ยวันนี้เสื้อเชลซีออกก็นี่เฮ้ยที่อาลีเขาบอกมีส่วนลดนี่อุ้ยอาลีเดี๋ยวไปเอาอีกแล้วเฮซันบอกมาเฮซันบอกมาครับผมได้เลยนะฮะแล้วก็มีข่าวต้องอย่าประจวบเลยใช่ป่ะครับผมเห็นมีในส่วนของทีมอะไรสักทีมอ๋อบุรีรัมย์ไงพี่กีดี้คันยุกไงมาละมาแล้วลงเองใช่ผมชอบในความที่อินสตาแกรมส่วนตัวเขาอะลงไบโอของตัวเองว่าเป็นแบบนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอะใช่ใช่รีบจัดก็กลัวไปก่อนอุ้ยยังไม่รู้หรอกไอ้ผมว่าคันยุกอะไม่น่าห่วงห่วงคนเดียวคือเชโปวิดแต่พี่คุยล่าสุดเขาก็หายดียังคือเขาไม่แสดงอาการเขาแค่ตรวจเลือดเจอไงอ๋อคือเขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้ป่วยเออแต่คือผลเลือดอ่ะติดเชื้อใช่อืมก็เพราะฉะนั้นก็แค่รักษาแล้วก็กักตัวต่อจนหายก็เป็นห่วงที่จะไม่สามารถจูนกับทีมได้เร็วๆไงเข้าใจว่าพี่กว่ามันจะเตะกว่ามันจะกลับมาได้อ่ะก็น่าจะกลางเดือนหน้าเพราะฉะนั้นมันก็มีข้อดีตรงที่เราจะได้เห็นสุประโชคสุพนัทสุประชัยกีดี้คันยุอาจจะเล่นด้วยกันสามคนแล้วก็เล่นกันดีต่อบอลกันดีเชฟวิทก็กลับเซอร์เบียคุยมันนานขนาดนั้นเลยวะเอาพี่14วันหลังจากที่กักตัวเสร็จตรวจเจอกว่าจะรักษาเสร็จต้องกว่าจะซ้อมอีกไงรักษาเสร็จต้องกักตัว14วันนะช่วงที่เขากักตัวเขาอาจจะไอ้นี่เปล่าอ๋อฟิตส่วนตัวเขาก็ฟิตส่วนตัวของเขาเปล่าแต่หมายว่าไม่ได้ซ้อมกับทีมไงโอ้ไม่ได้ซ้อมกับทีมก็ลงยากโดยเฉพาะทีมนี้เนาะใช่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 ไหมล่ะใช่ครับนั่นแหละนะฮะคันยุกไม่ห่วงครับห่วงคันยิกครับผมโอ้ยน่าจะเป็นสังคังอะไรเงี้ยครับผมส่งผลให้ไม่ได้ซ้อมอ๋อโอเคคิดถึงวันที่ดูบอลกับพี่เต้นะครับโมริฮินเลยนะครับเฮ้ยเทโลก็ดีอยู่นะนักเตะใหม่เพียบเลยครับสรุปโควต้าเอเชียยังไงครับโควต้าเอเชียใครเร็วๆนี้อักบ้างตกลงมายังยังไม่มายังไม่มาอีกอ่ะก็เท่าที่คุยล่าสุดนะยังไม่มาใช่ไหมเมื่อวานนะใช้คำว่าอะไรอ่ะใช้คำว่าบางประเทศยังมาไม่ได้ไม่สามารถจริงๆก็เหมือนอันนันโอลาโฮวัตใช่ป่ะล่ะอ่ะอย่างอันนันเนี่ยเห็นป่ะมาไม่ได้สุดท้ายต้องตัดสินใจเขาเรียกว่าตัดไฟจากต้นลมถูกต้องอ๋อก็มีเชียงรายมีข่าวดีเอ้ยบิลโรซิม่ามาแล้วจริงหรือไม่ที่อาจจะไม่ใช่มาลิซอนละให้จับตาดูเพราะมาลิซอนไม่มีข่าวมาริซอนกับบิลโรซิม่าจริงๆอ่ะมาริซอนควรตัดได้ตั้งแต่ตอนกลับมาไม่ได้แล้วนะถ้าพอฟอร์มแบบนั้นเอาจริงใช่แต่ผมว่ามันมีเรื่องของค่าสัญญาที่ฉีกไปแล้วเชียงรายก็ไม่ไหวอ่ะอย่างที่ทราบว่าก็เขาโดนมาหนักเหมือนกันอ่ะใช่ปะล่ะครับผมฟันธงบาเยอร์บาซ่าทีฮะเชียร์บาเยนฟังไม่เชียร์บาเยนบาเยนถล่มพวกเรามาอ้าวไม่ใช่เชียร์บาเยนเป็นแชมป์เรายังภูมิใจว่าแพ้ทีมแชมป์อ๋อโอเคได้ได้งั้นก็ได้โอเคอะแล้วแต่เราแพ้ทีมแชมป์ถ้าเกิดเราไม่เจอบาเยิร์นเราก็เป็นแชมป์ได้เออว่ะเห็นไหมคิดในแง่ดีมองโลกในแง่บวกอิลซอนยังไม่มาจาจ้าจะไปแทนไหมฮะแต่ถ้าจาจ้ากับบิวไม่ไหวนะใครจะวิ่งวะพี่เฮ้ยแต่ถ้าบอลเปิดจากริมเส้นอย่างเดียวอะก็ได้อ้าวแต่ถามว่าตอนที่ปีที่เขาได้แชมป์เนี่ยเขาก็ต้องการตัววิ่งแค่ตัวเดียวนะใช่จะปึงไม่มีตัววิ่งไงถ้าเกิดเป็นคู่นั้นจริงๆอะแต่ไม่ได้น่ากลัวตรงชัยวัฒน์บุราณเอาถ้าเกิดผมมองว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคู่หน้าอย่างนั้นอ่ะริมเส้นคุณเอาศิวกรชัยวัฒน์ใช่ไหมก็ถ้าถามว่าสมมติว่าโค้ชของเชียงรายเนี่ย4นัดแรกเล่นทรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้ใช้มาริซอนอยู่แล้วนี่ก็ใช่ไงก็เล่นบอลสไตล์แบบนี้ก็ค้ำข้างหน้า2คนไปเลยก็ถูกต้องแล้วสี่สี่สองเปิดเอาให้เล่นกัน2คนศิวกรวิ่งได้ผ
ผมว่ามันเวิร์กกว่าไอ้มาริซอนอ่ะเอาตามตรงชาชาจับเดี๋ยวก็ยิงให้เองอ่ะใช่เวิร์กกว่านี่ขนาดตอนที่เขามาอยู่เมืองทองอ่ะครับชิวชิวยังยิงหลัก10กว่าลูก10กว่าลูกเลยนะชาชาใช่ไงใช่ป่ะล่ะเออแล้วนี่ไปดินแดนเลยนะดินแดนเลยอ่ะดีไม่ดีนอนในโรงงานเลยสะบั้นฮันแลกอ่ะมาเผลอขึ้นนอยเนี่ยไหมเนี่ยไอตัวถังอยู่ตรงเนี้ยเจาะเข้าเนี่ยนอนฟองฟอดเลยตัวยืนทั้งคู่ครับคุณวีรยุทธบอกแต่โอเคผมว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีกว่ามาริซอนที่ได้มาจริงนะครับผมขอข่าวปากกาหน่อยครับเฮ้ยปากกานี่นพพลพลคำน้องเป้เจ็บไหมเจ็บหนักเดือนนึงเหรอหนึ่งเดือนก็พอดีไหมก็พอดีแต่ก็ไม่ได้ลงอ่ะเขาใช้ใครอ่ะก็สี่นัดแรกเขาก็ไม่ได้ลงเออว่ะก็พีระดลฉำรัศมียืนแล้วก็มีใครคนญี่ปุ่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 นยังอยู่ครบเลยเนี่ยครบไปเอาวนิยามาเชียร์เลยบอกคุณเอาท่าล่าสุดยังเชียร์ให้ไปท่าเรืออยู่ดีๆมาเชียร์ให้ไปปากการเฮ้ยแต่คราวเนี้ยข่าววนิยาอัปเดตแล้วนะอะไรกันวะมาท่าเรือไม่ทันแน่นอนในช่วงเล็กนี้เอ้ยทำไมอ่ะเพราะว่าแบงคอกให้อยู่จนจบสัญญาถึงค่อยย้าย what พฤศจิกาเขายอมจ่าย what ก็แล้วพี่ทำไมอ่ะก็รอจ่ายเพื่อไม่ให้ไปอยู่กับคู่ต่อสู้อย่างนี้หรอไม่ใช่ก็คือสมมติว่าอ๋อไม่อยากฉีกเออเอาแต่ถ้าเจ้าตัวอยากฉีกอ่ะก็แบงคอกเขาบอกมาอย่างเงี้ยล่าสุดอ่ะก็เห็นนะบอกว่าโบนิยาจะอยู่จนจบสัญญาเหรอก็คือจะย้ายคือจบสัญญาเพราะว่าแบงคอกอย่างที่พี่ตู่บอกเขาเคยจ่ายเงินเดือนเจสซี่จอนแล้วไม่ได้ลงก็มีแต่เจสซี่จอนตอนนั้นน่ะเขาไม่ได้เกินโควต้านะเจสซี่จอนตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นโควต้าคือแบงคอกเนี่ยตอนนั้นน่ะขึ้นชื่อเรื่องของการโควต้าเอเชียไม่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วเจซีจอนก็จ่ายมาโดยที่ไม่ได้ลงแต่อันนี้มันกลับกันคือเหมือนบาลาซิดอ่ะแต่บาลาซิดเนี่ยมันเหลือเยอะไงใช่ถูกไหมนะแต่นี่ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกาผมมองว่านักเตะเขาอาจจะถ้าเรือไม่อยากจ่ายเปล่าไม่อยากจ่ายก็ถ้าซื้อตอนนี้ต้องจ่ายค่าตัวใช่ไงพี่คือถ้าเรือไม่จ่ายอยู่แล้วที่จะจ่ายค่าฉีกสัญญาโดโบนิยามาแต่ค่าฉีกสัญญากันยา3เดือนเองมันแป๊บเดียวเองก็เหมือน BG กับดีเอโก้อ่ะเขาไม่ฟิตทุ่มก่อนหมดสัญญาแน่นอนมันราคาคนเรื่องนะพี่นี่โบนิยาจากสุโขทัยมาแบงค์ข้อก็30ล้านป่ะก็เยอะนะ3เดือนอาจจะมีหลักล้านแหละใช่ใช่ไหมล่ะโอ้ยมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถึงความจำเป็นเนี่ยก็รอได้นี่ใช่ป่ะล่ะจะรอตอนนั้นเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์โบนิยาเนื้อหอมวันนี้ก็ได้นะครับมีคนบอกว่าได้ยินข่าวปาการจะเปิดตัวต่างชาติอีกคนนี่จริงปะคะใครวะพี่ก็เขากักอะเขาไม่บอกเดนนิสไม่มาแล้วเดนแต่เดนนิสกลับมาแล้วกลับมาแต่กลับไปอยู่โคราชโคราชอ่าโอเคใครเดียบีลัมโอ้ยฮือฮาอยู่การันตี10ลูกคุยเขาทุกครั้งทักไลน์ไปคุยเขาเอ้ยผมเล่นทีมไหนก็ได้10ลูกเป็นคนที่ไหนบีลัมคนกานะพูดสำเนียงอะไรวะดิวบีลัมจะไปเมืองการไหมฮะเห็นข่าวเออแต่มีสิทธิ์ไปเมืองการอู้จะไปเมืองการก็ยิงจนขึ้นชั้นโอ้ยขึ้นชั้นอ่ะบีลัมเนี่ยเอาไปเล่นทีมไหนก็ได้ในไทยลีกอ่ะให้เขาวิ่งวิ่งไปยิงอ่ะพูดถึง AFC ปีนี้หน่อยครับว่าก็1 2 3 4ในเล็กแรกจบธันวาคมเล็กแรก1 2 3 4ได้ไปทีมไหนได้ไปดิวิเตอร์อย่างเงี้ย BG ท่าเรือแบงคอกอีกหนึ่งทีมก็แย่งกันแต่ผมว่ามันไม่ชัวร์แล้ววะเฮ้ยตอนเนี้ยสามทีมนี้ก็ไม่ชัวร์เพราะว่ามันเริ่มใหม่หมดอะมันเหมือนเริ่มใหม่หมดอะก็พี่ตัดราชบุรีไปแล้วไงตัดราชบุรีเลยพี่ว่าการกลับมามันใช้ความเก่าอะใช่คราวนี้แหละมันอยู่ที่ผมมองว่ามันอยู่ที่เลี้ยวแรงนักเตะถ้าทีมไหนเตรียมตัวในช่วงโควิดดีอะเมืองทองทีมนั้นจะดีคือทีมไหนที่อยู่กับทีมตลอดอ่ะพี่ไอ้อย่างบุรีรัมย์แน่นอนเขาก็มีนักเตะไทยอยู่ทีมตลอดใช่ป่ะแล้วเขาก็มีการซ้อมครับเมืองทองก็อยู่กันหมดแล้วก็ทีไหนที่อยู่กันหมดอีกอ่ะ BG ก็อยู่หมดBG ก็อ่ะพูดตามตรงไม่มีนักเตะกลับเลยจะกลับสเปนแต่สุดท้ายไม่ได้กลับครับก็อยู่ต่อที่ BG เรียบร้อยนั่นแหละเนี่ยทีมพวกเนี้ยจะดีครับเพราะว่ามันอยู่ตลอดอ่ะฟิตฟิตนั่นแหละนะฮะสวัสดีครับนักพากย์ทั้ง2ท่านย้อนจริงเอ้ยพูดเรื่องที่คุณต้องพากย์ไอ้นี่หน่อยดิรูวานครับอ่ะอ๋อรูวานครับมีถ่ายทอดสดแล้วเออก่อนหน้านี้ใครดูรูวานครับแล้วหาถ่ายทอดสดไม่ได้เดี๋ยวหลังจากนี้รอบ8ทีมจะมีถ่ายเพราะว่า
ซัปโปโรเจอมารินอสรอบ8ทีมใช่เพราะฉะนั้นการันตีแล้วว่าเราจะได้ดูนักเตะไทยจนถึงรอบ4ทีมนะรอบรองชนะเลิศใช่แล้วก็ลุ้นเพราะว่าถ้วยเนี้ยได้ง่ายสุดแล้วสำหรับซัปโปโรทำไมอ่ะเพราะว่ามันเตะนัดนึงนัดนึงเข้าชิงเลยอ๋อคือแบบบอลถ้วยอ่ะจะไปลุ้นบอลเจลีกเหรออ่าฟอนตาเล่เนี่ยนัดล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวจะเจอพวกเนี้ยก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเช่นเดียวกับมารินอสจะไปป้องกันแชมป์เจลีกก็ยากถ้วยเนี่ยอย่างน้อยปลอบใจแฟนบอลผมว่าสนุกแล้วก็ยังไงได้ดูนักเตะไทย2นัดแน่แล้วคิดว่าในพอรอบ8ทีมเนี่ยธีราธรกับพี่เจอาจจะได้ลงเพราะว่ามันสำคัญแล้วมันแบบนัดเดียวด้วยอ่ะแล้วคือทีมที่เข้ามาเนี่ยชนะแล้วเขารอบรองนี่มันใกล้มากนะใช่พี่เล่นแค่2แมตช์เข้ารอบชิงอ่ะเออปกติบอลถ้วยญี่ปุ่นนี่เตะไปกลับแบบเอฟเอคัพเลยแบบพรีเมียร์ลีกแบบพรีเมียร์ลีกเลยก็น่าติดตามก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วกันเพราะเราจะได้ไม่ต้องดูลิงก์เถื่อน เพราะว่าคนดูกวินเยอะนะพี่เยอะผมว่าผมไม่เข้าไปดูพี่ตองกวินมา2แมตช์ก็หาลิงก์เถื่อนดูอ่ะเห็นเขาบอกว่าฟอร์มไม่ดีไม่ค่อยเติมไปยิงเลยนี่เรื่องจริงไหมเอาเขาเป็นประตูขอโทษทีเฮ้ยแต่พี่ตองกวินอ่ะเขาแบบเริ่มปรับนะแต่คือจะไปหวังเล่นในเจลีกตอนนี้ยังยากเพราะว่าเขาออกบอลกับเท้าอ่ะแต่ซูเปโนก็โดนทุกนัดเลยนะซูเปโนนี่คือเกป้าแล้วนะตอนนี้ตรงเป็นตุงก็ออกบอลเป็นอย่างเดียวไม่เซฟเฮ้ยแต่พี่ตองล่าสุดผมดูพุ่งเซฟจังหวะหนึ่งแล้วก็มีจ่ายจังหวะหนึ่งจ่ายให้ใครคู่ต่อสู้เกือบโดนเกือบโดนเอามีคนบอกว่าปาการเอาบาราซิสไหมฮะเอาวะพี่เอาใครเอาก็ได้ตอนนี้ใครจะเอาเบอร์ไปแบ่งเบาภาระเขาเอาจริงๆเนี่ยถ้าปาการเรามาเลซิสไปเนี่ยมันก็วินวินกับบุรีรัมช่วยจ่ายค่าเหนื่อยคนละครึ่งก็ไม่ต้องยืมก็ซื้อไปเลยเขาไม่ซื้อหรอกมาเลซิสยืมได้ยืมไปก็ได้ก็แบ่งเบาค่าใช้จ่ายเขาเอาโอเคนะมาเลซิสยิงคู่ทาเดลี่ก็โอเคก็โอเคก็โอเคหมดแล้วออกจากบุรีรัมอ่ะแต่มาเลซิสเขาก็เหมือนโอซิลตอนนี้มาเลซิสอ่ะไม่ไล่กูไม่ไปแกเรตเบลก็นั่นแหละไล่กูไม่ไปเขาก็ตีกอล์ฟอยู่บีลัมแล้วก็ขับรถเที่ยวแล้วก็เทสรถก็ได้อยู่เทสรถแม่งเลยน้องชนิดาถามว่าถ่ายไลฟ์ของสยามสปอร์ตเหรอครับรูวันครับใช่เป็นไลฟ์ YouTube นะไม่มีในช่อง9นะถ่ายแค่ YouTube อย่างเดียวโอเควันไหนนะ Facebook โห2กันยาเลยโอเคนู่นเลยโอเคนะครับผมวิเคราะห์บุรีรัมย์ BG หน่อยได้ไหมฮะเดี๋ยวเราเนี่ยเดี๋ยวเหลืออีกประมาณ10กว่านาทีเดี๋ยวเรายังไม่ดูโปรแกรมเลยเนี่ยใช่เนี่ยลืมเอ้ยเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วพี่เจใช่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 มาดูโปรแกรมไทยลีกของเรากันหน่อยนะครับ12 13กันยาเนี่ยพี่แอบคิดว่า12อยากไปลาดลีนะไปดูลาดลีแบงคอกสนามลาดลีมีหลังคาแล้วใช่ผมฟันธงได้ทุกคู่เลยเฮ้ยเอาแล้วเอาอีกแล้วมาลองดูสิแล้วมาด่ากันได้วันนี้12กันยา4คู่มีราชบุรีมิตรผลเจอทรูแบงคอก 5:45 นี่คือนัดแรกทรูแบงคอกบุกซัดเฮ้ยทรูแบงคอกชอบทีมเวิร์คล่ะเสมอนี่ใส่เสมอไปก่อนเสมอมาด่ากันได้นะเพราะว่าเดี๋ยวตูดูบอลไทยไปวันจันทร์ด้วยเนี่ยหลังเกมมาซัดกันให้ยับเลยฟันธงแล้วผมว่าทรูแบงคอกเก๋าอ่ะบุกชนะได้3คู่ของวันเสาร์เนี่ยมีสิงห์เชียงรายเจอประจวบฮะเชียงรายชนะอุ๊ยต่างชาติกลับมายังวะกลับมา3คนแล้วอียองแลบินเนอร์แล้วก็ทางฝั่งบิวโอเคแล้วก็มีสุพรรณเจอโคราชฮะโคราชจะคว้าชัยเกมนี้อีกแล้วอีกแล้วโคราชสปิริตเล่นด้วยสปิริตสปิริตอะไรไม่รู้แล้วก็มีสุโขทัยเจอ SCG เมืองทองฮะเมืองทองบุกยำอันนี้เห็นด้วยนะครับพอสุโขทัยอุ่นเครื่องมันโดนเละเลยนะยังหาทีมไม่ลงตัวยังหาทีมไม่ลงตัววันอาทิตย์เนี่ยมีบิ๊กแมตช์ที่ผมคงไปที่สนามแน่ๆนะครับผมแต่ไปเริ่มที่ชลบุรีกับตราดก่อนชลบุรีกับตราดนี่เป็นฝั่งภาคตะวันออกเลยนะอุ้ยชลบุรีผมว่าชลบุรีเขาเตรียมทีมดีแล้วนักเตะต่างชาติไม่ได้กลับเลยอ่ะชลบุรีเนี่ยทีมเวิร์กดีไอ้อย่างเงี้ยคือมันต่างต่างทีมที่เตรียมทีกับไม่เทียบไม่เตรียมมันต่างใช่ท่าเรือกับเทโรโอ้ท่าเรือไม่น่ายากเท่านั้นโอ้โหเฮเบอร์ตี้ก็อยู่โซนเฮก็อยู่คือท่าเรือเนี่ยพร้อมนะครับเอายิงท่าเรือนี่พร้อมกว่าทีมเหมือนอื่นๆเหมือนกันนะโอ้11ตัวจริงเทโรอ่ะใครอ่ะใครไม่เท่าไหร่เอาสำรองท่าเรือไปอ่ะดีกีดีกว่าด้วยนะใช่ไงแล้วอาทิตย์บุญจินดาลงไม่ได้ด้วยมั้งถูกยืมสำคัญเลยใช่ใช่ป่ะล่ะปาการระยองครับโอ้ถ้าปาการไม่ชนะนะคุณนุกจักรพันธ์ย้ายคุณต้องบอกพ่อคุณก่อนว่าอิชิอิคุณต้องกลับญี่ปุ่นลูกรักอ่ะใช่ลูกรักอ่ะโอเคโอเคแล้วก็เนี่ยบิ๊กแมตช์ BG บุรีรัมย์เดี๋ยวผมจะไปที่สนามนี้เอ้ยผมไปด้วยได้ไปด้วยเราต้องไปวันอาทิตย์ใช่ไหมเออไม่น่าจะเจลิกไม่น่าจะแต่วันอาทิตย์ด้วยผมอยากเห็น
บรรยากาศในสนามที่11ตัวจริงของทั้งสองฝ่ายนี่คือแบบโอ้แม่งคือแบบสารัตดูนเยสทิติพันธ์พิตักสุมัญญาอิลฟานฟานดี้อังเดรสดูนเยสวิกเตอร์คาร์โดโซพี่บอยชัดชัยข้างหน้ามีใครปีโป้โหที่กำลังฟอร์มดีสิโรจัดทองเออดูฝั่งบุยรามเปิดตัวนักเตะใหม่นัดแรกเรนาโตเคลิชคันยุกอักมาสุปชัยคนใหม่โอ้ยผมเชียร์น้องอามอของจริงรัตนากรน้องรักของพี่อ้าโอเคพี่โย่งพันษาอ่ะใช่เนี่ยมันพีสัตว์รักแค่นักเตะมันก็แบบรู้สึกแบบหูหน้าดูแล้วก็ทีมชาติไทยเลยอ่ะเออเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพี่ไปลงทะเบียนสื่อต้องลงเร็วด้วยเขาก็ใช้ใบเดิมป่ะใช้ใบเดิมแต่คือเขาอาจจะให้ลงทะเบียนเพราะว่ามึงไปเยอะแน่อ่ะพี่คือถ้าเขาให้ลงวันแรกก็ต้องไปก่อนเลยมีคนถามว่าเฮียจะไปถึงสเปนคลองสามเลยฮะแต่ไม่เป็นไรบีจีผมมีวงในยังไงพี่ก็ได้ไปโอเคเดี๋ยวผมหรือเราไปนั่ง VIP box ใช่ไหมเอาโดนได้เหรอต้องไปตรวจก่อนเปล่า VIP box ที่อยู่บนแบบไม่ได้จ่ายเลยได้เลยอ่ะได้ป่ะล่ะ 50,000 ไหมมีไหมไม่มีดิ มียังไงอ่ะมีเฮ้ยนี่น่าดูผมไม่อยากดูแล้วผมอยากดูเมืองทองอ่ะครับผมเห็นเกมเหมือนเครื่องว่าดีอ่ะหรอเพราะว่าเมืองทองเอางี้ณเวลานี้16ทีม1 2 3ที่คิดว่าฟอร์มดีที่สุดของต้องอ่ะผมคิดว่าเมืองทองเลยอันนี้เพราะผมเห็นเกมเหมือนเครื่อง7ลูก8ลูกอ่ะเหรอคือพี่อ้นนั่งอยู่นะเนี่ยพี่อ้นนั่งฟังอยู่คุณไปเจิมให้เมืองทองแทนที่คุณจะพูดว่าทรูแบงคอกบ้างเขาก็อยู่ทุกทีมอยู่แล้วอันล่ะเมืองทองทีมต่อไปเนี่ยที่จะดีกว่าเดิมใช่ไหมดีกว่าเดิมคือมาเปิดมาคือฟอร์มดีเลยอ่ะท่าเรือเพราะว่าเจอเทโรผมว่าท่าเรือเจอเทโรมึงน้าคู่ต่อสู้เป็นหลักโอเคได้อย่างนี้ได้ดีก็เทโรพี่แบ็คไซด์เซนเตอร์เขาก็ไปเอามาแล้วใครก็ทิตาทรทิตาวีก็ท่าเรือไปเอาจากเทโรมาไงแล้วใครเล่นกองหน้าอาทิตย์บุญจินดาก็ลงไม่ได้แล้วแต่ไม่แน่นะไม่แน่ก็จะฟอร์มเล่นกับบีจีโดนแต่เล่นที่แพสสเตเดียมก็โดนในเนี่ยไอ้เก๊กคูล่ามยิงวิ่งชิบหายไปกันนะเอ้แต่ผมว่าท่าเรือเพราะท่าเรือซ้อมมันอยู่มานานท่าเรือเมืองทองท่าเรืออีกทีมผมคิดว่าน่าจะเป็นบุรีรัมย์ที่จะดีกว่าเดิมนั่นนะจริงผมมองว่าก็มันไม่แย่กว่าเดิมอยู่แล้วล่ะเพราะว่าด้วยนักเตะใหม่แล้วถ้าเกิดเป็นเปโดไม่ใช่เปโดเลยไอ้ต้นฤดูกาลกูเอต้ากูเอต้ากับบูเอโน่ผมว่าจะแย่กว่าเดิมแต่ผมว่าบุรีรัมย์น่าจะดีกว่าเดิมว่ามีคนฟันธงว่าบีจีชนะบุรีรัมย์ 4-0 เลยอ่ะแต่สปีริตทีมบีจีดีมากอ๋อเจอบีจีนี่ว่าเปลี่ยนเลยเพราะเจอบีจีนี่ใช่ไงพี่ว่าบีจีอ่ะมึงเหม็นBGดีกว่าดิ BG ถ้าเรือเมืองทองเนี่ยโอเค3ทีมนี้อาจจะแบบฟอร์มดีถามว่าในมุมพี่วีรัมดีกว่าเดิมไหมอะดีกว่าเดิมแต่สปีริตทีมมันไม่สามารถสู้ความเป็นทีมที่เขาใช้เวลาด้วยกันมานานกว่าถ้าวีรัมเจอทีมท้ายตารางหรือกลางตารางกับผมให้วีรัมว่าจะดีในแมตช์แรกแต่คราวนี้ผมไปเป็นชลบุรีแล้วดีแน่นอนเจอตาดครับผมสิบเอ็ดตัวจริงมิวไม่รู้เลยจะเป็นใครนะตอนนี้พี่เต้เขาไปดูที่สนามแสดงว่าวันอาทิตย์ไม่รับงานภาคอะฮะรับครับเฮ้ยไม่ใช่วันอาทิตย์คือไปภาคที่สนามอะไม่ใช่อยู่ทูอยู่อ๋อยังเป็นทูอยู่อันนั้นไม่มีทางแล้วใช่ไม่มีเขาไม่อยู่แล้วเขามีอยู่แล้วเป็นทูอยู่ไม่มีสิทธิ์แน่นอนไอตอนนี้ไปได้ตอนนี้ไปได้ก็ไปดูให้แต่ถ้าสมมติเป็นพฤศจิอ้าวคราวนี้ไม่เห็นเราที่สนามไม่ได้แล้วอันนี้คือใส่สูทแล้วคือหญิงแล้วคือไม่ไปแล้วสนามบอลคือต้องนั่งแอร์แล้วก็ภาคเข้าก่อนเกมมาครับปัจเจไทยลีกวันนี้อยู่กับตูเต้ภูริทัศน์ครับผมวงรัตนเพชรนะครับครับผม4คู่วันนี้ครับทางเซนส์สปอร์ตนี่ถ่ายได้สดให้ดูกันเต็มอิ่มนะครับครับผมไม่ต้องเปลี่ยนไปไหนแล้วก็มีใครบ้างดีแล้วก็อัดตรงนั้นเป็นพี่เต้ที่นั่งอยู่หัวโต๊ะแล้วก็ต้องเป็นกูรูที่เป็นนักฟุตบอลผมเชื่อคนนึงใครนพลคนคำครับไม่ลงอ่ะฮะเจ้าตีไม่ลงเลยแล้วก็คือมาเป็นคอมเมนเตอร์เกมปาการเกมปาการวันนี้นะครับไอ้จักรพันธ์เพชรสุวรรณไม่ได้นั่นลูกรักลงอยู่แล้วเอาใครดีอ่ะสมมติให้พี่เลือกดีกว่าสมมติว่าพี่เป็นคนหัวโต๊ะผมไม่พากแล้วสันวัฒน์เด่นมิตรนะเล่นอยู่แบงคอกไม่เอาสมมติวันเสาร์เขาเตะไปแล้วไงเขาจะมาไหมวันอาทิตย์ก็ไปพี่แคมป์เขาแบงคอกนะแบงคอกนะสุชาวนุ่นนุ่ม
อาจจะอยู่เมืองกาอาจจะเตะไปแล้ววันศุกร์อะไรว่าไปสุภชัยใจเด็ดไหมอาดิโหน้องรักน้องรักพี่ต้องคะพี่ต้องรีวิวเสื้อชนาธิปของสยามสปอร์ตให้หน่อยครับอ๋อเดี๋ยวเอามาใส่ในรายการด้วยแต่ยังไม่ได้ตอนนี้ที่เป็นนี่ปะที่เป็นฟอนต์ชนาธิปนะเออที่เป็นลายชนาธิปอยู่ข้างหลังเสื้อเบอร์ชนาธิปอะก็คือเสื้อเชียร์ซัปโปโรซัปโปโรเลยอ๋อโอเคโอเคที่ออกแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวเขาน่าจะได้อาทิตย์หน้าเดี๋ยวมาใส่ให้ดูเพราะว่าเท่เหมือนกันเดี๋ยวจะมาฝากวิเต้ด้วยเสื้อเจชนาธิปเบอร์18ไซส์ L ไซส์ L 950บาทอ๋อให้ถือเดี๋ยวพี่จะฝากนี่ครับครับไปเถอะเว้ยนี่มาฝากข้างบนเป็นสูทนี่กางเกงใส่อะไรฮะเจ้าทีบ็อกเซอร์ครับครับผมเขาเรียกว่าทางการครึ่งท่อนใช่ก็เหมือนพี่แจ๊คไงก็พี่แจ๊คเวลาจัดเซนต์เอนเตอร์เมนต์รายการบริษัทหาไม่จำกัดอ่ะก็ครึ่งหนึ่งก็ประมาณนี้ใส่ดิเหมือนที่นักคอมชอบใส่อ่ะแล้วก็พี่ก็ใส่ยศเต็มๆเลยแล้วก็บอกว่าอูนี่แบบลามไปยันเอากูไปเล่นตลกเดียวยาไปยันนิ้วก้อย10ล้อไฟ10ล้อส่องไฟหูตาแทบแตกมีคนบอกให้วิเคราะห์11ผู้เล่นบุรีรัมย์หน่อยครับพี่ต้องครับเอาในช่วงท้าย343จัดไปวันนั้นเราเคยคุยกันแล้วผู้รักษาประตูศิวรักษ์เทศสูงเนินอุ๊ยแต่อยากเคลียร์ยศสุพลเทงดาเจอบีจีไงอ๋อโอเคเจอบีจีอ้าวก็ยศสมบูรณ์ทิงดาลงไม่ใหญ่แกหมุนเครื่องล่าสุดก็เขาก็หมุนไงหมุนหมุนไปสิวรักษ์เทศสูงเนินครับแนวรับ3คนประกอบไปด้วยเลนาโต้เคลิชยืนตรงกลางโอ้ยแบบเหมือนฟันไดถูกต้องแห่งประโคนชัยถูกต้องสุดยอดเลยซ้ายเป็นพันศาเหมวิบูลได้อ่ะพี่โยงตรงซ้ายนะขวาชิติพัฒน์พันศานี่เปรียบเสมือนเป็นโจโกเมสแห่งประโคนมาติเปียนี่ทางขวาโจโกเมสต้องให้ชิติพัฒน์แล้วชิติพัฒน์เดย์ล็อบเลนโอ้ my god holy สามคนนะสามสี่สามใช่ไหมสี่คนขวานี่เป็นนฤบดินอ๋ออยู่แล้วกองกลางนี่รัตนากรอักบาอิสมาตุลเยฟใช่ซ้ายนี่สัตว์รักไหประโคนข้างหน้าสามเป็นสามสี่หนึ่งสองแล้วนะสามสี่หนึ่งสองใช่ไหมหนึ่งนี่สุปโชคไม่ใช่กีดีนะคันยุคเล่นหน้าเลยโอเคได้คันยุคสุปนัทเหมือนตาเลยเพราะว่าเชปวิตผมไม่เชียร์เชปวิตเพราะผมอยากเห็นสุพนัทเหมือนตาเล่นตัวจริงเรื่องครับผมอยากเห็นน้องเขาเล่นตัวจริงเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยเราได้เห็นข่าวว่าพี่น้องสุพนัทติดอะไร500คนนักเตะต้องลงดาวรุ่งถ้ามาขนาดนี้ต้องลงใช่คือตอนเนี้ยเรายังเห็นสุพนัทเล่นเต็มเกมพี่ยังเห็นเยอะป่ะอยู่กับบุรีรัมย์ก็ไม่ค่อยใช่ป่ะไม่นะเอ้ยแล้วน้องชายผมอ่ะซุปเปอร์ซับสุพชัยใจเด็ดซุปเปอร์ซับผมเชียร์ตัวจริงคุณรู้จักเมสันกรีนวูดไหมไอช่วงหลังก็ตัวจริงนะเมสันกรีนวูดก็ต้องเป็นแบบอย่างนั้นก็คือลงมายิงกลัวจะเป็นโอลิกี้ดิเฮ้ยเพราะฉะนั้นไม่เอาดีกว่าครับเชียร์สุพนัทสุปโชคสุปชัยคันยุบนั่งไปต้องเจอวีจีไว้เอาล่ะเจอวีจีแล้วมึงดูกองหลังเขาสุพนัทสุปโชคใครไปเจอตัวพิกเตอร์กับตัวเนสตะโกนใส่กันโอ้สบายกูว่าสกอร์ตามที่พิมพ์มาเลยเออแล้วกินที่คันยุคนหนึ่งครับผมได้โอเคได้เห็นด้วยไหมนะเห็นด้วยเห็นด้วยเอาบีจีหน่อยอ่ะจัด11ตัวจริงก่อนบีจีอ่ะสามที่ว่าบีจีเหมือนครึ่งหลังที่วันนั้นเขาเล่นเลยก็คือประตูเป็นชัดชัยก็สามสี่หนึ่งสองเหมือนกันอ่ะอิลฟานฟันดี้อังเดรสตูนเยสคาร์โดโซวิเตอร์คาร์โดโซสันติภาพจันง่อมแล้วก็สารัตทิติพันธ์สุบัญญาทิติพันธ์วันนั้นเป็นโตติไหมตัวไม่จัดไม่ถูกจริงนะมันเยอะจัดมันมีโมริโอกะมีชาววัดด้วยวันนั้นน่ะชาววัดอีกแล้วก็มีซ้ายอ่ะสารัตปองสุวรรณที่เป็นสายธรรมชาติอยู่แล้วแล้วข้างบนมีโตติปีโป้สุรชาติเจนลบเจนรบชาตรีนี่ตกลงจัด11ตัวจริงให้เขาหรือเรามาพูดรายชื่อเนี่ยเรางงกันหมดละเฮ้ยถ้ามุมมองผมนะเกมนี้เนี่ยครับถ้าจะเจอกับบุรีรัมย์ผมถ้าเกิดคิดในแบบโคตรโอ่งนะด้วยสัญชาตญาณที่พี่ว่าปีโป้ตัวจริงปีโป้ยืนคู่กับสุรชาติสารีพิมพ์ในทุนหน้าแล้วก็ทางฝั่งซ้ายนี่เป็นปองสุวรรณขวาเป็นจันง่อมแดนกลางนี่352ใช่ไหมครับสุมัญญาทิติพันธ์สารัตเลยน่าดูมากแล้วก็เซนเตอร์อย่างที่พี่เต้บอกจบอุ้ยคิดดูกองกลางแล้วมาเจอกองกลางวิลัมดิครับมีคนบอกข่าวด่วนโบนี่ถ่ายรูปคู่กับมาดามแล้วใช่เหรอจริงเหรอแป๊บนึงขอดูดูเดี๋ยวอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะใช่เหรอวะขออนุญาตดูก่อนโหถ้าอย่างนั้นนี่คือมาดามนี่คือช็อกอีกรอบนึงเว้ยนะเว้ยพี่
ไม่หรอกมั้งเขาแค่มาบิ้วเฉยเปล่ามีแล้วเขาแค่บิ้วโถ ถ้ามาตอนนี้ก็คือฮาดิสี่ทุ่มนะสี่ทุ่มแล้วดามาดามไม่มั้งไม่มีเห็ดทางนั้นเลยไม่มีมาดามแป้งอ่ะเห็ดมาดามแป้งไอ้ดูเห็ดมาดามแป้งก่อนไม่น่ามีอ่ะพี่เต้มีต้องคือฮาเฮ้ยไอ้เหี้ยเรื่องจริงเฮ้ยโบนิยาไปแล้วเห็นไหมจบเลยอ่ะอันนี้คือสุดยอดจริงมาดามแป้งเช็ดของจริงอ่ะหูยพี่เมื่อกี้ยังพูดกันอยู่เลยโอ้ยพี่อ่ะเดี๋ยวผมเอารูปมาให้ทุกคนท่าเรือลุกเป็นไฟเย็ดเข้ What the จัดรายการต่อได้ปะเนี่ยคุยยาวเลยเนี่ยโอ้โหแล้วเหลือ5นาทีพ่อเอ้ยโอ้โหหนักหนักเลยเอาเดี๋ยวผมเอารูปมาให้ทุกคนดูก่อนใช่โอ้โหแล้วคือจะลุกเป็นไฟอ่ะพี่เอามาแล้วโบนิยามาดามแป้งเชื่อแป้งเชื่อแน่โอ้โหโคตรโหดโหดมากจริงๆโอ้โหสะดุ้งเลยเนี่ยอะไรครับเนี่ยได้จะบอกว่าอะไรครับเนี่ยเลยโอ้โหดูคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ว่าไงกันบ้างเนี่ยก็บอกแล้วว่าข่าวด่วนข่าวมาแล้วด้วยเดี๋ยวผมอ่านข่าวให้ฟังครับหนักเลยทีนี้เชื่อแป้งนี่คนฮากันเต็มก็บอกแล้วว่าข่าวด่วนเดี๋ยวผมอ่านข่าวให้ฟังอะไรนี่ผมอ่านข่าวให้ฟังว่ามันมีรายละเอียดอะไรมากครับอยู่ต่อได้นี่มึง4ทุ่มเองนี่มาดอกมาดึกหน่อยนะครับทุกคนข่าวล่าสุดนะเดี๋ยวอ่านข่าวเลยมาดามแป้งนะครับเผยถึงการบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเนลสันโบนิยานะครับด้วยสัญญายืมตัวจากทูแบงคอกเขาบอกว่าก่อนการแข่งขันไทยลีกจะกลับมาอีกครั้งในวันที่13กันยายนเนี่ยท่าเรือจะเปิดบ้านพบเตโลมาดามแป้งบอกว่าการยืมตัวบุนิยาครั้งนี้เนี่ยจะช่วยสร้างความหลากหลายให้เกมรุกของทีมมากยิ่งขึ้นและจะช่วยพาให้ทีมท่าเรือสามารถอยู่ในอันดับท็อป5ของเลกแรกเพื่อคว้าตัวลุยบอลถ้วยอย่าง ACL แป้งและทีมงานได้ติดตามผลงานและชอบสไตล์การเล่นของบุนิยาทั้งทักษะการคองบอลความคล่องตัวรวมไปถึงจังหวะการจบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมแม้จะมีเวลาอีกไม่นานที่บอลจะกลับมาเตะอีกครั้งแต่แป้งเชื่อว่าโบนิยาสามารถปรับตัวเข้ากับสไตล์การเล่นของทีมได้สำหรับโบนิยานะครับปัจจุบัน29ปียิงไป25ประตูจาก33เกมกับสุโขทัยและ15ประตูจาก20นัดกับทูแบงก็อกโอ้โหของจริงพี่เต้ผมบอกแล้วไงว่ามาดามแป้งชอบโบนิยามากและคืออันนี้คือมาดามแป้งชอบจริงผมว่าเขาไปคุยกับทางฝั่งคุณกระจรอะแล้วก็จริงว่ะจริงของจริงของจริงนะครับเอาเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหแล้วมาเปิดตัวตอนท้ายรายการเราทำไมไม่เปิดตัวก่อนต้นรายการนะได้คนฮือฮากันหน่อยต้องไม่โทรไปหามาดามก่อนนะไม่รู้กันนี่เขาก็บอก นี่ผมอ่านเขาบอกว่าครับโทษทีนะครับเป็นแบบมาดามตีที่เขาคอยดูเรื่องข่าวบอกว่าโทษทีครับวันนี้มาดึกไปหน่อยเพิ่งประชุมเสร็จเลยในกลุ่มอะในกลุ่มอะในกลุ่มของท่าเรือหลังผมกดนี่มีเสื้อเอาไว้โพสในตูดูอ่ะแป๊บนึงนะนี่เสื้อภาพประกอบมาแล้วสุดจริงๆชูเสื้อแล้วครับผมเรียบร้อยอ่ะเอาเป็นว่าตามนั้นนะแต่เดี๋ยวเรามาคงมาคุยกันวันพุธหน้าอีกทีโหเสียดายนะไม่ให้คุยเรื่องนี้สนุกนะโหดมากอ่ะโหดมากแต่เราคุยไปแล้วรอบนึงแสดงว่าแต่เรื่องนี้ไม่แหกโค้งนะถือว่าเราตรงนะโคตรเป๊ะดีกว่าโคตรเป๊ะก่อนถ้าตรงแล้วก็ต้องชื่นชมนะก่อนที่อื่นมั้ยก่อนที่อื่นก่อนที่อื่นนะก่อนที่อื่นได้ข่าวมาปุ๊บแล้วบอกเชื่อว่ามันใช่จริงๆเห็นมั้ยแล้วมีคอมเมนต์เข้ามาแล้วแป้งบอกแล้วถ้าอยากได้แป้งต้องจัดคือมันจะโหดไปไหนอะพี่โอ้โหข้างหน้ามันโคตรเถื่อนแล้วดูบุริยาใส่เสื้อจีวองชี่อะใช่ไงสบายคือแบบเถื่อนมากอ่ะเออเอ้ายินดีกับแฟนท่าเรือล่วงหน้าเลยอย่างนี้ ACL แน่ๆรอบแบ่งกลุ่มผมว่ายิงกระจายแน่ๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะยืนคู่ใครเล่นได้เฮเบอร์ตี้ซัวเรสโบนิยาเล่นพร้อมกันโรเชล่าก็เป็นบอลถ้วยบอลถ้วยโอ้โหพี่นี่คิดไม่ออก4-2-3-1 Oh my god 4-3-3 ก็ได้โคตรสุดโหนี่ของจริงอะมาดามแป้งนี่คือแบบไม่ต้องมีข่าวเยอะมีข่าวที่เดียวสนใจปุ๊บคว้าเลยก็เขาบอกอยู่ว่าเขาไม่แบบไม่เอาดีเอโก้เออโหแล้วมาโบนิยาปกติเบอร์11ป่ะ
11เบอร์9ได้หมดโอเคนะฮะติดตามแล้วกันแล้วก็วันนี้นะครับตูดูบอลไทยออนแอร์ทาง FM 97 Quality News ด้วยนะครับขอบคุณสสส.แล้วก็สคล.รวมถึงมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะครับรักกีฬาเชียร์กีฬาปลอดเหล้าปลอดพนันนะครับทุกคนครับดูบอลให้สนุกดูบอลแบบนี้ฮะตื่นเต้นกับเรื่องสนุกสนุกแบบนี้ใช่ปลอดพนันแล้วเราก็มีความสุขใช้ชีวิตกันอย่างแฮปปี้ปลอดเหล้าปลอดพนันชีวิตจะดีขึ้นเหมือนผมและพี่เต้สุดยอดแล้วก็เชื่อฟังแฟนใช่แล้วก็จะได้งานที่ดีถูกต้องอย่างเช่นการพากย์ฟุตบอลก็ขอบคุณเซนนะครับครับผมแล้วก็ขอบคุณมิซุโน่นะครับว่าที่คือเราเห็นเมื่อวานนี่เขาแบบเปิดตัวรองเท้าสีขาวๆกันนะเราก็อยากกันมากคือเราเป็นเด็กตัวน้อยๆที่แบบก้าวมาจากพื้นที่เล็กๆครับแต่ฝีเท้าของเรามันสุดยอดมันได้เราก็ต้องแบบวันนี้เราใส่อีแตะเล่นบอลเนี่ยพี่เต้ทุกวันเนี้ยใส่อีแตะเล่นบอลแล้วคือเราไปเตะไม่ฉีกหรอวะแล้วไปเตะบอลหญ้าเทียมเนี่ยเราโดนหญ้าปุ่มที่เป็นพลาสติกทิ่มขาที่ใส่อยู่มันไม่ดีเนาะเออโอ้ยถ้าแบรนด์นี้ไม่เข้าแบรนด์อื่นก็ไม่ได้แล้วเอ้าขอบคุณทุกคนนะฝากแชร์ฝากติดตามกันด้วยนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ